้อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงของเราทุกคนเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยต่างก็มีฝันอยากจะคว้าบางอย่างได้เราอยากจะไปถึงจุดหมายของชีวิตและผมคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีนิมิตมีฝันมีบางอย่างที่เราเองเนี่ยอยากจะไปไขว่คว้ามาให้ได้แล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดสิ่งนั้นพระเจ้าใส่มาในใจเนี่ยเราต้องการทำให้สำเร็จแต่บางทีเนี่ยการจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยบางทีมันไม่ง่ายแล้วบางทีมันยากมากจนกระทั่งเรารู้สึกว่าโอเคคงไม่ใช่ของเราแล้วคงจะเป็นของคนอื่นคงจะไม่ใช่ของคริสตจักรเราอาจจะเป็นของคริสตจักรอื่นคงจะไม่ใช่เป็นกลุ่มเซลล์เราแต่อาจจะเป็นกลุ่มเซลล์อื่นของเราไปไม่ไหวลึกๆในใจถามว่าอยากได้ไหมอยากได้แต่ว่าไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นมาถึงจุดๆหนึ่งที่เราเองรู้สึกว่าไม่อยากสู้ต่อแล้วไม่อยากจะพิชิตแล้วไม่อยากจะคว้ามาให้ได้แล้วแล้วเราถอดใจวันนี้พี่น้องครับผมเองอยากจะบอกกับพี่น้องว่าอย่าเพิ่งด่วนถอดใจเพราะวันนี้เราจะไปคว้ามาด้วยกันได้ไหมครับพี่น้องนะเราจะพิชิตด้วยกันให้ได้นะแล้วผมเชื่อว่าในวันนี้เนี่ยพระคำของพระเจ้าจะหนุนน้ำใจเราให้เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันวันนี้อ่านหลายข้อนิดนึงนะครับพี่น้องนะครับหัวข้อในวันนี้คือภูเขาลูกนี้เป็นของฉันนะครับภูเขาลูกนี้เป็นของฉันให้เราดูภูเขาสักหน่อยหนึ่งไม่ทราบมันออกไหมเนี่ยนะฮะโอเคเอาละนี่คือสิ่งที่เราเองจะใช้เวลาด้วยกันผมอยากให้พี่น้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันจากหนังสือกันดารวิถีบทที่14ข้อที่6ถึงข้อที่9แล้วเราจะอ่าน2ตอนยาวๆนิดนึงแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ดังนั้นถ้าเราอ่านสักหน่อยก็จะดีนะครับโอเคให้เราอ่านด้วยกันจากหนังสือกันดารวิถีบทที่14ข้อ6ถึงข้อที่9และโยชูวาบุตรนูนกับคาเลบบุตรเยฟูเนเป็นผู้ที่ได้ร่วมไปสอดแนมที่แผ่นดินนั้นได้ฉีกเสื้อผ้าของตนและกล่าวแก่บรรดาชุมนุมชนอิสราเอลว่าแผ่นดินที่เราได้เที่ยวสอดแนมดูตลอดนั้นเป็นแผ่นดินที่เอาอีกทีนึงเป็นแผ่นดินที่บอกคนข้างมีสิ่งดีๆอีกเยอะที่พระเจ้าอยากจะให้คุณพี่น้องมีบางอย่างที่ดีมากๆแล้วเรารู้ว่ามันดีจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบว่าถ้าได้เนี่ยมันสุดยอดมากเลยอันนี้จริงพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับคนที่รักพระองค์เองไหมครับพี่น้องดีเหลือเกินนี่คือแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้แล้วเราอ่านต่อไปถ้าพระเจ้าพอพระทัยในพวกเราพระองค์จะทรงนำเราเข้าไปในแผ่นดินนี้และทรงประทานแก่เราเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ขอแต่อย่าให้พวกเราบอกคนข้างๆหน่อยอย่ากบฏกบฏแล้วอดโอเคไหมครับพี่น้องอย่ากบฏขอแต่เราอย่าให้พวกเรากบฏต่อพระเจ้าเท่านั้นอันต่ออย่ากลัวชาวแผ่นดินนั้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นขนมของเราแล้วล่มฤทธิ์ของเขาก็สูญไปแล้วพระเจ้าสถิตไฟเราอย่ากลัวเขาเลยเอาคนข้างๆหน่อยอย่ากลัวเขาเลยเอเมนเอาละทีนี้เราจะอ่านอีกตอนนึงนะครับพี่น้องทีนี้จะเป็นตอนอีกตอนนึงคือจากโยชูวาบทที่14ข้อ6ถึงข้อ15เนื่องจากเป็นเรื่องราวเดียวกันนะแต่บันทึกใน2เล่มคนละมุมมองโอเคอ่านด้วยกันหนึ่งสองสามครั้งนั้นคนเผ่ายูดาห์เข้าพบโยชูวาที่กิลการและคาเลบบุตรเยฟูเนคนเคนัสกล่าวว่าท่านทราบแล้วที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสคนของพระเจ้าที่คาเดชบาเนียเกี่ยวกับท่านและข้าพเจ้าข้าพเจ้าอายุตอนนั้นเท่าไหร่40ปีเมื่อโมเสสผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่งข้าพเจ้าจากคาเดชบาเนียไปสำรวจดินแดนและข้าพเจ้ากลับมาอย่าเอามารายงานตามความคิดเห็นของข้าพเจ้าพี่น้องที่ไปกับเราทำให้ประชากรเสียขวัญแต่ส่วนข้าพเจ้าติดตามพระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจโมเสสจึงปฏิญาณกับข้าพเจ้าในวันนั้นว่าดินแดนส่วนที่เจ้าเหยียบย่างเข้าไปนั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้ากับลูกหลานของเจ้าตลอดไปเพราะเจ้าได้ติดตามพระยาเวพระเจ้าของเราอย่างสุดใจบัดนี้เป็นไปตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว้พระองค์ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าอยู่รอดมา
45ปีนับแต่พระองค์ตรัสกับโมเสสเมื่อครั้งที่อิสราเอลร้อนแรมอยู่ในถิ่นกันดารเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็อายุ85ปีแล้วมาดูคน85ปีพูดต่อโอเค1 2 3ข้าพเจ้ายังคงแข็งแรงเหมือนครั้งโมเสสใช้ให้เราเดินทางไปข้าพเจ้ายังแข็งขันในการสู้รบเท่ากับในตอนนั้นฉะนั้นขอให้ท่านยกดินแดนเทือกเขาซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว้กับข้าพเจ้าในวันนั้นท่านเองก็ได้ยินแล้วว่ามนุษย์ยักษ์อานาคอาศัยอยู่ที่นั่นเมืองของเขาใหญ่โตมีปราการแน่นหนาแต่หากองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าจะขับไล่พวกเขาออกไปตามที่พระองค์ตรัสแล้วโยชูวาจึงอวยพรคาเล็บบุตรเยฟูเนและมอบเฮบรอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาดังนั้นเฮบรอนจึงเป็นของคาเล็บบุตรเยฟูเนคนเคนัสตั้งแต่นั้นมาเพราะคาเล็บได้ติดตามพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลอย่างสุดใจเฮบรอนเคยมีชื่อว่าคิริยาตอาร์บาตามชื่อของอาร์บาผู้เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกอานาคพี่น้องเราจะอ่านพระคำของพระเจ้าเสร็จผมอยากให้พี่น้องเห็นความแตกต่างระหว่างเป็นเจ้าของกับครอบครองนี่คือปัญหาของคริสเตียนคือเราคิดว่าที่พระเจ้าสัญญาไว้กับเรานั้นจะเป็นของเราโดยอัตโนมัติแล้วเราคิดว่าเนี่ยอย่างเช่นคนอิสราเอลเขาออกมาจากอียิปต์แน่นอนที่พระเจ้าสัญญาชัดเจนมากๆพระเจ้าสัญญาว่าเขาเป็นเจ้าของอะไรพระเจ้าสัญญาเขาเป็นเจ้าของแผ่นดินคณาอันพระเจ้าสัญญานั่นคือของเขามันเป็นของเขาและมันเป็นของเขามาตั้งนานแล้วเพราะพระเจ้าสัญญาไว้ตั้งนานยังไงมันก็เป็นของเขาแต่สังเกตมันเป็นของเขาก็จริงแต่เขาไม่ได้ครอบครองเป็นของเขาเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาแต่เขาไม่ได้ครอบครองพี่น้องคงจะได้ยินเรื่องราวแบบนี้บ่อยๆในเมืองไทยนะฮะมีภรรยาหลายคนเป็นเจ้าของสามีแต่ไม่ได้ครอบครองสามีโดยกรรมสิทธิ์ไปดูที่ทะเบียนสมรสเขาเป็นสามีคุณแต่ว่าเมียน้อยไปครอบครองทุกคืนคุณเป็นเจ้าของแต่คุณไม่ได้ครอบครองดังนั้นถ้าคุณจะครอบครองคุณต้องแสดงความเป็นเจ้าของแล้วคุณก็ต้องไปจัดการเพื่อให้มีน้อยออกจากชีวิตของคนนั้นในมุมของพระคำของพระเจ้าเหมือนกันหลายๆอย่างครับพี่น้องที่พระเจ้าสัญญาไว้กับเราพระเจ้าให้เราเป็นเจ้าของแต่เรายังไม่ได้ครอบครองแล้วถ้าเราจะครอบครองเราต้องเข้าไปยึดเราต้องทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นกรณีของแผ่นดินแห่งพระสัญญาของพระเจ้าก็เหมือนกันมันเป็นของอิสราเอลมาตั้งนานแล้วพระเจ้าให้เขามาตั้งนานแล้วพระเจ้าสัญญากับเขาดังนั้นเมื่อเป็นสัญญามันเป็นของเราแน่ๆเอเมนไหมครับพี่น้องทุกสัญญาที่พระเจ้าสัญญาไว้เป็นของเราหมดแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ครอบครองทุกสัญญาดังนั้นถ้าเราต้องการจะครอบครองเราต้องลงมือทำอย่างเช่นกรณีนี้ถ้าเกิดต้องการจะยึดครองคณาอันอิสราเอลต้องเดินข้ามจอร์แดนไปแล้วต้องไปถล่มนะกรุงเยริโคด้วยกันไปถล่มกำแพงเยริโคด้วยกันแล้วจากนั้นก็ยึดครองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะว่าคณาอันมันไม่ได้หมายความว่าคือทั้งหมดของพระสัญญามันแค่เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเท่านั้นเองดังนั้นเขาต้องเริ่มต้นจากจุดแรกที่พระเจ้าให้เขาต้องบุกเขาต้องไปยึดครองเขาต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อจะเอาสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้มาเป็นของเราให้ได้ดังนั้นหลายๆคนที่อยู่ที่นี่คุณสังเกตไหมพระเจ้าสัญญาไว้หลายๆอย่างแต่คุณมาเชื่อพระเจ้าเสร็จคุณรู้สึกว่าทำไมไม่เห็นมันเกิดขึ้นทำไมไม่มีนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นไหนบอกพระเจ้าสัญญาไงใช่พระเจ้าสัญญาแต่คุณเองต้องทำบางอย่างตามเงื่อนไขของพระเจ้าเราถึงจะสามารถครอบครองสิ่งที่พระเจ้าสัญญาได้ดังนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราเห็นว่าภูเขาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของสถานการณ์แห่งความเป็นไปไม่ได้มันยากโอ้ภูเขานะเรื่องนี้มันใหญ่โตเหมือนภูเขาลาวกาเราบอกโอ้มันยากมากที่จะพิชิตมันยากมากที่จะได้มันเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่ขวางกั้นเราอยู่ดังนั้นในมุมหนึ่งตามมาบีเมื่อเราพูดถึงภูเขาบ่อยครั้งมันจะหมายความถึงสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้และที่จริงแล้วภูเขาของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันบางคนก็เจอภูเขาครอบครัวบางคนครอบครัวไปได้สวยสรรเสริญพระเจ้าแต่บางคนเนี่ยเจอภูเขาครอบครัวที่หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันผมอยากจะหนุนใจพี่น้องอยู่ที่นี่หลายๆครั้งหลายๆคนอยู่ที่นี่พระเจ้าอวยพรคุณมาหลายอย่างหลายด้านมาก
ดยเฉพาะด้านครอบครัวและพระเจ้าเคยให้คุณเป็นคำพยานที่เปลี่ยนชีวิตของคนจำนวนมากแต่วันนี้คำถามคุณยังคงสามารถเป็นพยานที่ดีของพระเจ้าได้อยู่ไหมดังนั้นผมเองขอหนุนใจและท้าทายพี่น้องทุกคนอยู่ที่นี่ในสิ่งที่พระเจ้าอวยพรคุณณเวลานี้หรืออดีตที่ผ่านมาจงรักษาคำพยานเห็นไหมครับพี่น้องเพราะว่ามารกลัวมากคือคำพยานคำพยานเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้ายิ่งใหญ่และพระเจ้าทรงฤทธิ์และพระเจ้าช่วยกู้เราได้บางคนเจอปัญหาครอบครัวบางคนในพี่น้องครอบครัวคุณเป็นครอบครัวที่แบบหมางเมินต่อกันความรักที่เคยมีความรู้สึกสนิทสนมความผูกพันความเขาเรียกว่าสดใหม่หวานชื่นหายไปเรียบไม่แยแสไม่สนใจใยดีต่อกันบางครอบครัวแกก็เป็นแบบนี้พี่น้องครับโอ้โหพระเจ้าประคุณเลยหูชาหูยานเจอเขาไปหนักอึ้งเลยทีเดียวบางครอบครัวน่าสงสารมากครับพี่น้องน่าสงสารมากบางครอบครัวอยู่ในสภาพแตกเหลาและภูเขาลูกนี้บางครั้งคุณรู้สึกว่าพระเจ้ามันยากจะพิชิตเหลือเกินทำไงพระเจ้าเราจะกู้ครอบครัวกลับคืนมาทำไงเราจะแก้ปัญหาของครอบครัวที่กำลังเกิดขึ้นผมก็ไม่น่าเชื่อนะพี่น้องผมไปเทศนาในค่ายแห่งหนึ่งที่เป็นค่ายใหญ่ของประเทศไทยเป็นค่ายอนุชนเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็มีพอประเทศเสร็จอีกวันนึงมีเด็กอนุชนคนนึงมาหาเขาไปคุยกับผู้นำเขาบอกขออนุญาตขอคุยกับอาจารย์อนุภาพหน่อยได้ไหมแล้วก็ผู้นำมาติดต่อผมบอกได้มาคุยสิผมก็คุยกับเขาแล้วเขาไลฟ์ฟังบอกว่าอาจารย์รู้ไหมก่อนที่จะมาโบสถ์นี้ไอ้ก่อนที่จะมาค่ายนี้แล้วคุณรู้เขาเป็นใครด้วยเป็นลูกสบแล้วปรากฏว่าติดหนังโป๊อายุเท่าไหร่รู้ไหม14ติดหนังโป๊ติดแบบเป็นทาสเลยและเขาบอกว่าตั้งแต่เขาเป็นคริสเตียนเป็นลูกสอมอมาเนี่ยเขาไม่เคยรู้สึกถึงความชัดเรื่องว่าพระเจ้ามีจริงเลยเขาก็ไปโบสถ์เป็นประจำแต่เขารู้สึกเหมือนกับว่าพระเจ้าไม่มีตัวตนสำหรับเขามันไม่ชัดเอาซะเลยผมคิดว่าพระเจ้าจะมีตัวตนให้กันมันดูหนังโป๊สักทุกวันอย่างนั้นนะสมองมันจะคิดถึงพระเจ้าได้ไงแต่ในที่สุดเขาบอกว่าอาจารย์เขานึกในใจบอกว่าถ้ามาค่ายคนนี้แล้วไม่ได้เจออะไรเขาจะกลับไปบอกพ่อว่าเขาจะขอเลิกเชื่อพระเยซูคุณนึกภาพถ้าคุณเป็นลูกศิษย์พิบาลหรือคุณเป็นศิษย์พิบาลแล้วลูกคุณลงเอยแบบนี้จะว่ายังไงแล้วเขามาบอกว่าอาจารย์แต่ขอบคุณพระเจ้าหลังจากที่อาจารย์เทศนาเมื่อคืนนี้ผมฟังเสร็จผมเจอพระเจ้าแล้วผมสัมผัสกับฤทธิ์เดชของพระเจ้าโดยเพราะเมื่ออาจารย์บอกให้ออกมาข้างหน้าและอธิษฐานเพื่อผมร้องไห้แล้วผมกลับใจใหม่และนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมเองสัมผัสว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่จริงแล้วผมจะกลับไปบอกพ่อผมว่าพ่อพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และทรงพระชนอยู่แล้วผมจะทิ้งบาปทั้งหมดเหล่านี้พี่น้องครับพระเจ้าช่วยได้พระเจ้าช่วยได้ดังนั้นถ้าคุณเจอภูเขาครอบครัวอยู่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าผมเข้าใจว่ามันหนักหนาสาหัสขนาดไหนและมันไม่ง่ายแต่ว่ามันไม่เกินกำลังของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องและบางคนเนี่ยเจอสถานการณ์ไม่ใช่ครอบครัวอย่างเดียวบางคนเจอสุขภาพป่วยเป็นมะเร็งเวลาเจอแบบนี้ปั๊บหนาวเลยทางบ้านผมคุณแม่เป็นมะเร็งพอเรารู้ปั๊บโอ้โหบรรยากาศครอบครัวเปลี่ยนเลยแล้วก็หมอก็ไม่มีการยืนยันว่ามันจะดีขึ้นมันจะหายได้ยังไงแต่โดยพระเจ้าพระเจ้าทำได้ไม่มีครับพี่น้องพระเจ้ารักษาคุณแม่ผมหายเป็นทิ้งอย่างอัศจรรย์นี้ปลอดมะเร็งเรียบร้อยแล้วฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าแล้วคนเจอหนักเป็นคริสเตียนก็ไม่แคล้วเจอเรื่องคล้ายๆคนอื่นเหมือนกันคือคุณเจอปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินหนักม่วงมากโดยเฉพาะพิเศษเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ไม่ธรรมดานะบางครั้งบางคนเนี่ยชักหน้าไม่ถึงหลังคุณเครียดทุกวันคุณนั่งดูบัญชีด้วยกันเธอเราจะจ่ายค่าผ่อนบ้านได้ยังไงจะจ่ายค่าผ่อนรถได้ยังไงเราจะหมุนเงินนะแล้วก็จ่ายเงินเดือนลูกน้องได้ยังไงบ้างคุณไม่รู้จะทำไงท้าทายเหมือนกันภูเขาลูกนี้แต่โดยพระคุณของพระเจ้าจะช่วยคุณเองพิชิตภูเขาลูกนี้ได้แล้วบางคนเจอปัญหาการรับใช้
บางทีก็พี่น้องโบสถ์ใหญ่มากสวยมากแต่ไม่มีคนนั่งว่างเปล่าวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาช่วยคริสตจักรของเราทุกแห่งมีเก้าอี้ว่างนิดหน่อยเผื่อคนใหม่ๆมาเพิ่มโอเคไหมครับแต่ว่าพอเสร็จเดี๋ยวมันก็เต็มแล้วเราก็หามาเพิ่มอีกแล้วก็เต็มแล้วก็เพิ่มแล้วก็เต็มแล้วก็เต็มแล้วก็เต็มเอเมนไหมครับพี่น้องเดี๋ยวพระคุณของพระเจ้าภูเขาลูกนี้เป็นไปได้บางคนในข้างในคริสตจักรเราเติบโตได้แล้วเราก็มีภูเขาอีกลูกนึงที่เราเองก็รับใช้ด้วยกันคือภูเขาระดับประเทศทำไงเห็นคนไทยมารู้จักกับพระเจ้ามากกว่าที่เป็นอยู่นี้ทำไงเราเห็นอย่างน้อยผมนึกในใจไว้พระองค์เจ้าค่ะเนื่องจากประเทศไทยนี่มันเกือบ200ปีแล้วนะเราจะฉลองครบรอบ200ปีโปรเตสแตนต์หรือพระกิตติคุณเข้ามาในประเทศไทยในอีกปี2ปีข้างหน้าเนี่ยจะครบ200ปีแล้วแต่จนป่านนี้ครับพี่น้องคริสเตียนไทยเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ถึง 1% เลยผมนึกในใจพระองค์เจ้าหู200ปีไม่ถึง 1% แล้วลูกจะอยู่กี่ปีวะผมก็เลยบอกว่าไม่อยากจะพูดว่าขอพระเจ้าเมตตาช่วยหน่อยก็แล้วกันว่าก่อนจะตายไปเนี่ยผมจะกล้าขอให้มีโอกาสเหมือนกับเรื่องปกติคริสเตียนทั่วไปก็ทำกันน่ะถวาย10ลดให้กับพระเจ้าหน่อยผมจะกล้าขอช่วยสัก 10% มารู้จักกับพระเจ้าได้นี่โอ้โหจะนอนตายตาหลับฮาเลลูยาดังนั้นเวลาผมเห็นพี่น้องตั้งเป้า 10,000 คนบ้าง 5,000 บ้างบางที่ 20,000 บ้างสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่า 10% มันจะต้องมีประมาณเท่าไหร่ครับพี่น้องถ้าเกิดประเทศไทยมี60กว่าล้านอย่างน้อยต้องมี 6-7 ล้านด้วยกันขอพระเจ้าเมตตาให้ก่อนตายพวกเราจะมีคนเชื่อในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า7ล้านคนเอเมนมั้ยครับพี่น้องอาเมนเลยมั้ยอาเมนนะพี่น้องครับภูเขาลูกนี้ถามว่าง่ายมั้ยโอ้แต่มันง่ายป่านนี้มันน่าถึงไม่ตั้งนานแล้วถ้ามันง่ายป่านนี้โบสถ์ไทยนะครับพี่น้องน่าจะมีเป็นโบสถ์หลายๆพันนะหลายๆโบสถ์แล้วแต่เมื่อเรามานั่งดูในประเทศไทยคริสตจักรที่ทะลุพันเนี่ยมีไม่กี่แห่งไม่แน่ใจว่าถึง10แห่งหรือเปล่า1โลเคชั่นหรือว่า1ที่เนี่ยครับพี่น้องที่สามารถนมัสการพระเจ้าเราไม่ได้พูดถึงรวมองค์กรนะพี่น้องถ้ารวมองค์กรเนี่ยก็จะอาจจะมีเยอะหน่อยในองค์กรที่ผมอยู่นี่มีประมาณ200เกือบ300โบสถ์นะฮะที่เราดูแลกันอยู่แต่ละหมายความถึงตัวคริสตจักรแต่ละแห่งเนี่ยถ้าเราจะดูว่ามีแห่งใดบ้างที่ทะลุพันเนี่ยโอ้มีไม่เยอะเท่าไหร่นะแล้วนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเรายังต้องการเห็นพระกิตติคุณกระจายเห็นคริสตจักรเปิดขึ้นมากกว่านี้เห็นคริสตจักรเติบโตมากกว่านี้คำถามคือว่ามันง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายแต่ถามว่าเกินกำลังพระเจ้าไหมไม่เกินกำลังพระเจ้าแล้วในช่วงชีวิตของเรานี้พี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยให้พวกเราช่วยกันนำประกาศนำวิญญาณและสร้างสาวกและขอให้เปอร์เซ็นต์ของคนที่มารู้จักกับพระเจ้าในประเทศไทยในยุคที่เรามีลมหายใจอยู่กราฟมันขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยไหมครับพี่น้องนะผิดหูผิดตาเพราะอะไรเพราะมีคุณอยู่ในช่วงนี้และวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราเองช่วยพิชิตภูเขาด้วยกันอาเมนไหมครับพี่น้องนั่นคำถามคือว่าอะไรคือสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ของเราในเวลานี้คำถามคือว่าอะไรคือภูเขาของคุณในวันนี้แล้วเราจะพิชิตได้ยังไงวันนี้ผมขอแนะนำถ้าเกิดคุณต้องการจะพิชิตนะครับพี่น้องผมขอแนะนำหลักการ6ประการด้วยกันอย่างรวดเร็วนะไปผ่านๆจดได้พี่น้องมีโครงร่างอยู่ในเนื้อหาของพี่น้องอยู่แล้วที่โครงร่างของพี่น้องมี5ผมแถมให้อีก1กลายเป็น6โอเคไหมครับพี่น้องนะครับเอาละเราจะพิชิตภูเขาในชีวิตได้ยังไงบ้างสิ่งที่ยากแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราอยากได้แต่มันไม่ง่ายคำถามคือเราจะพิชิตได้ยังไงคำถามประการที่หนึ่งหลักการประการที่หนึ่งคือผมคิดว่าอย่างแรกที่เราต้องทำคือจงคาดหวังการทะลุทะลวงจงคาดหวังการทะลุทะลวงพูดง่ายๆถ้าเราไม่คาดหวังที่จะเห็นการทะลุทะลวงไปสู่อีกจุดหนึ่งการขยับไปสู่อีกจุดหนึ่งหรืออีกก้าวหนึ่งอีกระดับหนึ่งมันจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นพี่น้องครับคุณต้องคาดหวังการทะลุทะลวงถ้าเกิดเรามีโบสถ์อยู่30คนเราต้องคาดหวังว่าเราจะทะลุทะลวงไปถึง50ถ้าคุณมี50คุณต้องคาดหวังเราจะทะลุทะลวงไปถึง90หรือ101ถ้าเกิดมี101คุณต้องคาดหวังจะทะลุทะลวงไปถึง150หรือ200คุณต้องคาดหวังการทะลุทะลวงไปสู่อีกระดับหนึ่งให้ได้และไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณเองต้องการจริงๆพระเจ้าเราต้องการให้มันเกิดขึ้นจริงๆเห็นไหมครับพี่น้องถ้าคุณทำธุรกิจอยู่ตอนนี้คุณขายกล้วยปิ้งอยู่พี่น้องครับหาบขายอยู่บางทีคุณอาจจะต้องมีการมีร้านเล็กๆสักร้านนึงบางทีคุณอาจจะต้องอีกอนาคตขอพระเจ้าเมตตาคุณออกแฟรนไชส์ได้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าคุณต้องถามเองว่าคุณต้องการจะทะลุไปสู่เลเวลไหนผมเองมีคริสตจักรที่โบสถ์ผมมีความเชี่ยวชาญมากในการทุบโบสถ์นะทุกคนรู้ดีว่าโบสถ์เสรีภาพเทพคุยกันเอาละเดี๋ยวทุบโบสถ์แล้วอะไรทุบโบสถ์นะพอเราทุบไปหลายรอบแล้วท่านน้องขยายไปหลายรอบแล้วตอนนี้เราย้ายโบสถ์นะแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวนั้นอีกหน่อยเราก็จะขยายโลเคชั่นของโบสถ์นะพูดง่ายๆเราคิดเรื่องการทะลุทะลวงไปสู่อีกเลเวลนึงตลอดเวลา
ซึ่งในพระคัมภีร์ได้พูดไว้ในกัณฑ์วิถีบทที่14ข้อ6ถึง8บอกว่าอย่างนี้และโยชูวาบุตรนูนกับคาเล็บบุตรเยฟูเนเป็นผู้ที่ได้ร่วมไปสอดแนมที่แผ่นดินนั้นได้ฉีกเสื้อผ้าของตนและกล่าวแก่บรรดาชุมนุมชนอิสราเอลว่าแผ่นดินที่เราได้เที่ยวสอดแนมดูตลอดนั้นเป็นแผ่นดินที่ทำไมครับพี่น้องที่ดีเหลือเกินมันสุดยอดมากพี่น้องขอถามหน่อยว่าการเติบโตจาก50คนไป100คนดีหรือไม่ดีการเติบโตจาก100คนไป300คนดีหรือไม่ดีการเติบโตจาก300คนไป1,000คนดีหรือไม่ดีการมี1โบสถ์แล้วขยายเป็น5โบสถ์ดีหรือไม่ดีดีแต่คำถามคือว่ามันง่ายไหมมันจะไม่ง่ายแต่ถามว่าดีไหมดีแต่พี่น้องครับถ้าเกิดมันดีแต่มันยากเลิกไหมถ้าเรื่องมันดีมันยากแล้วเราสู้ไหมถ้าเราสู้พี่น้องครับเราสามารถขยับจากดีไปดีเลิศได้ไหมครับพี่น้องดังนั้นวันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยไม่ใช่เห็นว่ามีบางอย่างที่ดีมากน่าได้มากแต่พอเจอยากมั้งเราหยุดเลยลำบากเลยหยุดเลยบางคนที่อยู่ที่นี่นะครับพี่น้องคุณเองเนี่ยฝันว่าอยากจะเป็นผู้นำแล้วโอ้พระองค์เจ้าวันหนึ่งข้าพเจ้าต้องการจะเป็นผู้นำต้องการจะเป็นคนสร้างสาวกได้แต่ถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายแล้วทำไมวันนี้ถึงไม่สามารถเป็นผู้นำได้สักทีนึงเจอกี่ครั้งคุณก็ยังไม่นำสักทีนึงเจอกี่ครั้งคุณก็ยังเป็นสมาชิกธรรมดาเจอกี่ครั้งคุณก็ยังไม่เป็นพี่เลี้ยงเจอกี่ครั้งคุณก็ยังเป็นแค่เพียงคนมานั่งร่วมประชุมเฉยๆแล้วก็มีส่วนร่วมถวายบ้างไม่รู้กี่รถไม่ทราบไม่อยากจะพูดบางคนอาจจะเป็น15รถแล้วก็ได้ขอบคุณพระเจ้าแต่คำถามคือทำไมไม่ขยับถึงจุดนั้นสักทีนึงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันไม่ง่ายเพราะว่ามันต้องสู้เพราะว่ามันต้องทะลุไปสู่อีกระดับนึงของความเชื่อของการเสียสละของการให้ของการทุ่มเทแต่ทำไมเรากล้าไปการไม่ได้เพราะคุณไม่ต้องการจริงๆแต่แล้ววันนี้ถ้าเกิดคุณเองต้องการจะไปถึงอีกจุดหนึ่งเราต้องพร้อมจะทะลุไปถึงอีกจุดหนึ่งให้ได้เห็นไหมครับพี่น้องเพราะมันดีมากเลยมันดีมากจะสังเกตอะไรเกิดขึ้นนะแล้วก็พูดว่างี้ถ้าพระเจ้าพอพระทัยในพวกเราพระองค์จะทรงนำเราไปเข้าไปในแผ่นดินนี้และประทานแก่เราเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์มันเยี่ยมมากๆแต่ทำไมอิสราเอลเข้าไปไม่ได้รู้ป่ะเพราะเขามีอย่างนี้เขามีความกลัวอยู่ดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องการจะทะลุทะลวงเราต้องไม่กลัวพูดพร้อมกันอย่ากลัวพระเยซูกำชับไว้ว่าให้เรามีความเชื่อเพื่อทำให้ถ้อยคำของพระองค์เนี่ยเป็นจริงในชีวิตของเราทำนองเดียวกันซาตานนะครับพี่น้องก็ใช้ความกลัวเพื่อทำให้คำเป็นจริงเหมือนกันดังนั้นเราอยู่ในถิ่นทุรกันดารมานานเกินไปเป็นเวลาแห่งการปลดถึงเวลาแห่งการปลดปล่อยถึงเวลาแห่งสันติสุขในครอบครัวถึงเวลาแห่งการก้าวไปข้างหน้าถึงเวลาที่เราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงถึงเวลาที่กลุ่มเซลล์เราจะเติบโตถึงเวลาที่คริสตจักรเราจะทวีคูณได้แล้วโยชูวาเนี่ยนะครับพี่น้องกับคาเล็บเนี่ยเขาสัมผัสมาด้วยตัวเองถึงพลังแห่งความกลัวว่ามันรุนแรงขนาดไหนมันทำให้หัวใจคนเนี่ยเสียขวัญถดถอยหลอมละลายและฝ่อไปในที่สุดเพราะกลัวสังเกตไหมครับพี่น้องในโยชูวาบทที่14ข้อ8บอกว่าอย่างนี้แต่ส่วนพี่น้องซึ่งขึ้นไปพร้อมกับข้าพเจ้าได้กระทำให้จิตใจของประชาชนทำไมกลัวประชาชนกลัวแล้วเกิดอะไรขึ้นเวลากลัวพี่น้องที่ไปกับเราทำให้ประชากรเสียขวัญพอเสียขวัญปั๊บทำไมครับพี่น้องปรากฏว่าเขาไม่รู้สึกอยากจะไปเขาไม่รู้สึกอยากจะสู้เขาไม่รู้สึกอยากจะข้ามไปอีกฝั่งนึงแล้วทุกคนบอกว่าไงให้เรากลับไปที่เก่าดีกว่ากลับไปที่เก่าดีกว่าอย่าไปข้างหน้าพอไปข้างหน้ามันน่ากลัวดังนั้นนะทำยังไงดีเราหยุดอยู่กับที่หรือไม่ก็ถอยหลังกลับไปที่เดิมดังนั้นพวกเขาเลยบอกว่าไงให้เรากลับไปอียิปต์กันเถิดอ๋อพี่น้องที่รักของผมหลายคนนะครับพี่น้องคุณชอบถอยหลังเรื่อยเลยวันนี้พี่น้องครับขอพระเจ้าเมตตาพวกเราเองเมื่อเราเองเจอเรื่องท้าทายอย่าถอดใจและอย่ากลับไปสู่ชีวิตแบบเดิมๆของเราเอเมนไหมครับพี่น้องแล้ววันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรามีใจใหม่ที่เราเองพร้อมที่จะกล้าไปสู่อีกระดับหนึ่งแม้ว่ามีเรื่องที่ท้าทายเราอยู่ข้างหน้าแล้ววันนี้เราต้องมีท่าทีแบบไหนเราต้องมีท่าทีว่าภูเขาลูกนี้เป็นของฉันพูดพร้อมกันภูเขาลูกนี้เป็นของฉันคนอื่นกลัวคนอื่นไม่กล้าคนอื่นต้องการจะถอยหลังคนอื่นต้องการจะกลับไปสู่จุดเดิมที่ไม่ใช่ว่าดีนะครับน้องจุดเดิมที่แย่มากๆจุดเดิมที่แย่มากๆบางคนคุ้นเคยกับความเจ็บปวดในจุดเดิมแล้วก็ยินดีจะอยู่ในความคุ้นเคยในความเจ็บปวดนั้นดีกว่าที่เขาเองจะลองไปสัมผัสกับบรรยากาศที่ท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าดังนั้นโยชูวาคาเล็บพูดว่ายังไงเขาบอกว่างี้แต่ส่วนพี่น้องซึ่งขึ้นไปพร้อมกับข้าพเจ้าได้กระทำให้จิตใจของประชาชนกลัวนะฮะแต่ข้าพเจ้าได้ติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจนี่คาเล็บพูดในวันนั้นโมเสสปฏิญาณว่าแท้จริงแผ่นดินซึ่งเท้าของท่านได้เหยียบย่ำไปนั้นจะตกเป็นมรดกของท่านและของบุตรหลานของท่านสืบไปเป็นนิจเพราะว่าท่านได้ติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจแต่ส่วนคาเล็บผู้รับใช้ของเราเพราะมีจิตใจที่แตกต่างและได้ตามเราอยู่ตลอดมา
เราก็จะได้นำเขาไปถึงดินแดนที่เขาได้ไปมาเพราะและเผ่าพันธุ์ของเขาจะได้กรรมสิทธิ์เมืองนั้นพี่น้องสังเกตพระเจ้าพูดกับคาเล็บว่าไงคาเล็บพระเจ้าเองมีความเชื่อในเราพระเจ้ามีความต้องการมากๆนะดังนั้นพระเจ้าบอกเราจะให้เมืองนั้นแก่เจ้าดังนั้นวันนี้พี่น้องพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงสำหรับคนประเภทไหนสำหรับคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าสำหรับคนที่ต้องการจริงๆที่จะทะลุไปสู่อีกระดับหนึ่งของชีวิตดังนั้นผมขอท้าทายพี่น้องในวันนี้ถ้าคุณต้องการเห็นความสำเร็จเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะไปสู่อีกเลเวลหนึ่งคุณต้องคาดหวังตัวเองนะต้องการที่เองต้องการที่เราเองจะทะลุไปสู่อีกจุดหนึ่งเห็นการทะลุทะลวงให้ได้อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้รู้ป่ะตอนผมเองเป็นวัยรุ่นมีคนบอกว่าโบสถ์เนี่ยโตไม่ได้หรอกแล้วสมัยก่อนเนี่ยคริสตจักรความหวังยังไม่เกิดตอนนั้นผมก็คิดว่าไม่จริงอ่ะมันต้องโตได้แล้วจากนั้นแต่มันเหนื่อยมากที่จะโตได้ต้องไปเรียนต้องไปดูต้องไปนะครับฟังต้องไปสัมมนาแล้วก็คุกเข่าอธิษฐานเห็นเกาหลีมาเยี่ยมที่โบสถ์เรามาทีไรปั๊บเอาผ้าเช็ดหน้าปูพื้นคุกเข่าทุกทีนะผมก็รู้สึกแปลกใจทำไมเกาหลีชอบคุกเข่าอธิษฐานนะแล้วสมัยก่อนเนี่ยเกาหลีเนี่ยมาอธิษฐานที่โบสถ์เนี่ยเขามาขออธิษฐานตอนตีห้าแล้วผมก็ต้องตื่นมาตอนนั้นชอบเป็นวัยรุ่นมาเปิดประตูให้แกนะจากนั้นผมขึ้นไปหลับต่อผมอายเขามากเกาหลีมาขออธิษฐานส่วนผมเนี่ยเขามาอธิษฐานผมก็นอนหลับต่อนะตื่นมาอีกทีเกาหลีไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็แต่โบสถ์ที่เขาอยู่มีสมาชิกเป็นแสนโบสถ์ที่ผมอยู่ตอนนั้นมีสมาชิก30นะฮะโอ้โหแล้วพระเจ้าถามเจ้าอยากจะทะลุทะลวงไหมอยากมั้ยเจ้าก้าคุกเข่าตั้งเด็กพระเจ้าพระคุณเอ้ยพี่น้องครับคุกเข่ายากสมัครยากเลยนะฮะมันอธิษฐานยากอธิษฐานเย็นเหลือเกินมันทำไม่ได้จนวันหนึ่งพระเจ้าถามว่าอยากจะเห็นการทะลุทะลวงเกิดขึ้นจริงไหมเขาอยากคุกเข่าอธิษฐานพระพุทธเจ้าก็คุกก็คุกนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มต้นอธิษฐานจริงจังที่บวชเราตื่นมาเต็มตอนเช้ามาอธิษฐานตีห้าทุกวันเราทำมาเป็นพันกว่าวันแล้วครับพี่น้องทุกเช้าตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งตื่นไหมนั้นตีห้าครึ่งถึงเจ็ดโมงตีห้าครึ่งเจ็ดโมงนะหลังจากนั้นเราเปลี่ยนรูปแบบบ้างนู่นนี่นั่นบ้างจนเราเห็นคริสตจักรเกิดการทะลุทะลวงขึ้นเมื่อเรายอมทะลุทะลวงกับนิสัยตัวเองเมื่อเรายอมทะลุทะลวงกับไอ้เขาเรียกอะไรวิถีชีวิตคริสเตียนของเรานั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณเองอยากเห็นการทะลุทะลวงเกิดขึ้นคุณต้องพร้อมจะเปลี่ยนบางอย่างเห็นไหมครับพี่น้องอย่าปล่อยให้ความกลัวครอบงำใจเราเห็นไหมแต่เราต้องบอกเลยว่าเราต้องการภูเขาลูกนี้จริงๆเห็นไหมแล้วจากนั้นทำไงต่อเราต้องเปลี่ยนวิธีมุมมองเราต้องเปลี่ยนวิธีมองตัวเองเปลี่ยนวิธีมองตัวเองในที่นี้หมายความว่ายังไงบอกให้หมายความว่าให้เราเปลี่ยนมุมมองตัวเองไม่ใช่เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาสมัยนี้นะครับพี่น้องคนเนี่ยไม่เปลี่ยนวิธีมองตัวเองแกชอบเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนจมูกเปลี่ยนคางนะแล้วแกก็เน้นแบรนด์เนมข้างนอกมันเราไม่ได้กำลังพูดถึงถ้าเกิดคุณต้องการจะทะลุทะลวงคุณต้องเปลี่ยนว่าหน้าตาคุณเป็นยังไงหรือคุณแต่งตัวยังไงเป็นหลักที่สำคัญคือคุณต้องเปลี่ยนวิธีมองตัวเองนะฮะแล้วผมคิดว่าสำคัญมากมีเรื่องนึงนะพี่น้องผู้หญิงคนนึงเนี่ยเป็นลูกสาวของเชื้อพระวงศ์แห่งยุโรปเธอมีจมูกกลมโตใหญ่มากๆซึ่งทำให้หน้าตาเธอเนี่ยมันไม่ค่อยจะดูงดงามเท่าไหร่ในสายตาคนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสายตาของตัวเธอเองเธอคิดว่าเธอไม่สวยเธออักลี่เธอเติบโตมาพร้อมกับภาพลักษณ์ของตัวเองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เธอบอกเธอไม่สวยเธอไม่งดงามแม้แต่นิดเดียวดังนั้นครอบครัวจึงจ้างหมอมาทำสัญญกรรมเปลี่ยนจมูกให้เธอหลังจากผ่าตัดเสร็จเวลาผ่านไปเอาผ้าพันแผลออกหมอรู้สึกพึงพอใจในผลการผ่าตัดว่าโอ้โหประสบความสำเร็จมากดูปิ้งดูเงียบมากๆจมูกที่น่าเกลียดของเธอเปลี่ยนไปทุกอย่างแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงและเมื่อแผลหายเนี่ยรอยช้ำต่างๆหายไปเรียบร้อยหน้าตาเธอที่งดงามมากๆนะแล้วหมอเนี่ยยกกระจกให้เธอดูหน้าตัวเองครั้งนี้ปรากฏว่าเนื่องจากเธอมีความรู้สึกฝังใจในเรื่องใบหน้าอันน่าเกลียดของตัวเองมากจนเมื่อเธอเห็นตัวเองในกระจกเธอจึงไม่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆพอเห็นกระจกปั๊บเธอร้องไห้น้ำตาไหลและตะโกนว่าหนูบอกแล้วว่ามันไม่มีทางได้ผลหรอกหมอต้องใช้เวลา6เดือนเพื่อจะคุยกับเธอว่าเธอจะต้องยอมรับว่าเธอแตกต่างไปจากเดิมแล้วแต่ทันทีที่เธอยอมรับว่าเธอแตกต่างจริงๆจากนั้นพฤติกรรมทุกอย่างของเธอก็เริ่มเปลี่ยนตามไปด้วยวันนี้พี่น้องครับ
พระเจ้าเปลี่ยนคุณแล้วเข้าใจไหมครับพี่น้องพระเจ้าเปลี่ยนคุณไปแล้วพระเจ้าชำระเราแล้วพระเจ้ายกโทษเราแล้วสิ่งเก่าๆที่เราเคยผ่านมานะชีวิตเก่าๆของเราความล้มเหลวของเราอดีตของเราความผิดพลาดของเราที่ผ่านมามันอาจจะตามหลอกหลอนเราทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งทำให้เรารู้สึกว่าเราเองไม่แข็งแรงทำให้รู้สึกว่าเราเองเป็นคนไม่คู่ควรไม่มีค่าเป็นคนใช้การไม่ได้วันนี้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าโดยพระฤทธิ์ของพระเยซูทรงชำระออกไปจากชีวิตของเราหมดสิ้นแล้วเองไหมครับพี่น้องคุณเป็นคนใหม่สิ่งเก่าๆล่วงไปนี่แหละทุกอย่างกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นคือคนเราเนี่ยมักจะมีแนวโน้มที่จะทำตามสิ่งที่เขาเชื่อเกี่ยวกับตัวเองถ้าเราถูกหลอกให้คิดว่าเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่พระเจ้าตรัสเราก็จะทำตามนั้นดังนั้นวิธีหลายทำลายอำนาจนิสัยอันชั่วร้ายที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งคือเราต้องเห็นตัวเองอย่างที่พระเจ้าเห็นเห็นไหมครับพี่น้องดังนั้นคาเล็บยังไงครับพี่น้องคุณมาดูชื่อคาเล็บก่อนคาเล็บบุตรเยฟูเนชาวตระกูลเคนัสนะนี่คือตัวตนของคาเล็บนะชื่อของเขาที่มาของเขาแต่ว่านะจริงๆมันเป็นยังไงรู้ป่ะจริงๆมันน่าจะเป็นชื่อที่มันแย่มากๆเลยดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องการจะพิชิตนะภูเขาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับตัวเองโดยยังไงรู้ป่ะนะเราต้องไม่จมอยู่กับอดีตอันต่ำต้อยของตัวเองพี่น้องครับชื่อของคาเล็บตระกูลของคาเล็บมาจากเป็นลูกหลานของเอสาวซึ่งมาจากปฐมกาลบทที่36ซึ่งเป็นศัตรูของอิสราเอลเขาไม่ได้มาจากตระกูลที่รักพระเจ้าอันที่จริงคาเล็บแปลว่าอะไรรู้ป่ะคาเล็บแปลว่าสุนัขไอ้หมาน้อยแต่เขาไม่ได้ให้อดีตมันกำหนดอนาคตของเขาดังนั้นไม่ว่ารากเหง้าเราจะเป็นยังไงอดีตเราจะเป็นยังไงตระกูลเราจะเป็นยังไงประวัติของเราจะเป็นยังไงวันนี้พี่น้องครับในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเปลี่ยนให้หมดแล้วเอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นวันนี้อย่าปล่อยให้อดีตของเราเนี่ยทำให้เราเองรู้สึกตกต่ำตามอดีตของตัวเองเราอาจจะเริ่มยังไงก็แล้วแต่เราไม่จำเป็นต้องอยู่จุดนั้นตลอดไปดังนั้นเราต้องไม่มองตัวเองจากวิญญาณแห่งความล้มเหลวพี่น้องเรายึดภูเขาไม่ได้เพราะมองตัวเองจากวิญญาณแห่งความล้มเหลวเข้าใจไหมเรามองตัวเองเป็นตั๊กแตนนะเรามองตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนกับตั๊กแตนโมในสายตาของศัตรูนะมีคนบางประเภทเมื่อเราอยู่ใกล้เขาพี่น้องครับเขาจะทำให้เรารู้สึกเสียขวัญรู้สึกกลัวแต่ส่วนพี่น้องทั้งหลายบางพี่บอกอย่างนี้แต่ส่วนพี่น้องซึ่งขึ้นไปพร้อมกับข้าพเจ้านะฮะได้กระทำให้จิตใจของประชาชนกลัววันนี้พี่น้องครับเราต้องเห็นตัวเองเป็นยังไงเห็นตัวเองเป็นผู้พิชิตบอกคนในข้างหน่อยคุณเป็นผู้พิชิตคาเล็บนะพี่น้องเป็นบุรุษแห่งอิทธิพลต้องเริ่มมองเห็นตัวเองเป็นท่อพระพรขอพระเจ้าทรงช่วยพวกเราแล้ววันนี้ต้องเปลี่ยนวิธีมองตัวเองที่จริงแล้วเนี่ยคุณเคยเห็นรูปนี้ไหมเดี๋ยวผมช่วยคุณดูทีหลังมีบางคนมองกระจกมีรูปหนึ่งแมวมองกระจกเห็นสิงโตอยู่ในกระจกบางคนเป็นสิงโตเห็นแมวอยู่ในกระจกวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาช่วยพวกคุณเองมองตัวเองเราอาจจะดูข้างนอกคนอื่นอาจจะมองเราเป็นแมวแต่ใจเราเป็นสิงโตเราเป็นลูกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เรามีพระเยซูอยู่กับเราพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าพระผู้สร้างสารพัดสิ่งในโลกและจักรวาลสถิตอยู่กับเราและเราถูกยกฐานะจากคนบาปกลายเป็นลูกพระเจ้าและถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครเล่าจะสามารถขัดขวางเราได้ดังนั้นโดยพระเจ้าเราจึงมีชัยได้เพราะเราเป็นคนของพระเจ้าเราจึงพิชิตได้เอเมนไหมครับพี่น้องเราตั้งเป้าเราพิชิตได้และเราต้องการจะขยับจากจุดนี้ไปจุดนั้นเราไปถึงนั้นได้เราเห็นโบสถ์ของเราจาก30กลายเป็น100กลายเป็น200กลายเป็น500กลายเป็น 1,000 ได้เอเมนไหมครับพี่น้องโดยพระคุณของพระเจ้าเราสามารถเป็นหัวหน้าเซลล์ได้เราสามารถเป็นหัวหน้าเขตหัวหน้าแขวงได้เราสามารถขยับขึ้นได้เพราะพระเจ้าเปลี่ยนเราแล้วและพระเจ้าใส่ศักยภาพที่ยอดเยี่ยมอยู่ในตัวเราเราทำสิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าได้คุณเห็นตัวเองแบบนั้นและ3จงจินตนาการถึงภาพตนเองในอนาคตจงจินตนาการถึงตัวเองในอนาคตพระคัมภีร์บอกว่างี้ในวันนั้นโมเสสได้ปฏิญาณว่าแท้จริงแผ่นดินซึ่งเท้าของท่านได้เหยียบย่ำไปนั้นจะตกเป็นมรดกของท่านและบุตรหลานของท่านสืบไปเป็นนิจเพราะว่าท่านได้ติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจนะครับพระเจ้าบอกเขาว่านี่คือที่ที่เขาจะได้รับเป็นมรดกคือแผ่นดินคณาอันพระเจ้าสัญญาไว้แต่ตอนนี้เนี่ยคือมีอีกบริเวณหนึ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้สังเกตต่อไปและดูเถิดบัดนี้ข้าพเจ้าพระเจ้ายังทรงใช้ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ตลอด45ปีนี้ดังที่พระเจ้าตรัสตั้งแต่พระเจ้าตรัสเช่นนั้นแก่โมเสสเมื่อคนอิสราเอลเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารนี่แน่วันนี้ข้าพเจ้ามีอายุทำไม
85ปีแล้วใครบ้างอายุ85ยกมือขึ้นหน่อยโอ้ที่นี่เป็นโบสถ์คนหนุ่มคนสาวไม่มีแม้แต่คนเดียวฮาเลลูยาแสดงว่ายังมีเวลารับใช้พระเจ้าอีกนานฮาเลลูยาถามว่านี่85ดังนั้นนะพี่น้องก็บอก85แล้วนะแล้วก็ข้าพเจ้ายังมีกำลังแข็งแรง85จะบอกยังแข็งแรงอยู่เช่นเดียวกับวันที่โมเสสใช้ข้าพเจ้าไปกำลังของข้าพเจ้าในการทำศึกสงครามหรือออกไปและเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็เหมือนทำไมเหมือนครั้งนั้นและสังเกตบอกว่าเพราะฉะนั้นขอมอบดินแดนเทือกเขานี้ซึ่งพระเจ้านะตรัสในวันนั้นให้แก่ข้าพเจ้าแต่ถ้าคุณเองอยากท้าทายพี่น้องถ้าเกิดคุณเองต้องการที่จะไปสู่อีกเลเวลหนึ่งคุณจะต้องฝึกจินตนาการถึงภาพตนเองในอนาคตคุณต้องจินตนาการคาเลบอกว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของแผ่นดินตรงนี้แล้วคุณรู้ว่าแผ่นดินตรงนี้ไม่ใช่เป็นแผ่นดินที่หมูเลยนะพี่น้องถ้าคุณอ่านต่อไปเห็นว่านี่เป็นป้อมปราการของศัตรูเป็นบริเวณที่ศัตรูตัวใหญ่ตัวยักษ์อยู่เป็นแผ่นดินที่มีกำแพงใหญ่นะไม่ง่ายแต่เขาอายุ85เขาบอกเขาขอไปรบกับเจ้าของนะเขาบอกเขาจะเป็นเจ้าของที่นั่นแน่ๆเขาเห็นตัวเองเป็นเจ้าของที่นั่นพี่น้องให้คุณเห็นภาพตัวเองตอนนี้เห็นภาพตัวเองเป็นหัวหน้าเซลล์ให้ได้เห็นภาพตัวเองพี่น้องครับเปิดโบสถ์ใหม่ให้ได้โดยพระคุณของพระเจ้าเห็นภาพตัวเองเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเองมั้ยครับพี่น้องเห็นภาพตัวเองเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนที่ดีเห็นภาพตัวเองเมื่อเราไปสัมภาษณ์งานแล้วเขารับเราเข้าทํางานในตําแหน่งที่ยอดเยี่ยมที่คนอื่นอยากจะได้กันมากมายแต่อาจจะไม่ได้แต่พระเจ้าเมตตาอยู่กับเราเนื่องจากความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่กับเราแต่พระเจ้าให้เราเองนะได้รับตําแหน่งที่คนอื่นอยากได้ให้คุณเห็นภาพตัวเองผมมองดูตัวเองด้วยนะครับผมไม่ได้มองดูตัวเองเป็นนักเป็นศิษย์บาลของโบสถ์ที่มีสมาชิกเป็นหลัก10ผมมองตัวเองเป็นศิษย์บาลที่มีสมาชิกเป็นหลักหมื่นโดยพระคุณของพระเจ้าพี่น้องผมมองตัวเองตลอดเวลานะแล้วบางครั้งเนี่ยผมเองก็เอารูปนะพี่น้องไปถ่ายรูปในที่ที่ผมเองเนี่ยจะเห็นตัวเองได้แล้วเวลาผมเองเดินทางไปโบสถ์ใหญ่ๆผมชอบบอกภรรยาเรามาถ่ายรูปนะแล้วจากนั้นผมกลับบ้านผมจะวางมืออธิษฐานวันหนึ่งลูกจะเป็นสบที่มีสมาชิกแบบนี้พระเจ้าค่ะมีรถมีคนจำนวนมากแบบนี้มีเป็นพันๆคนแบบนี้ในนามพระเยซูขอพระเจ้าทรงช่วยด้วยแล้วคุณเชื่อป่ะแต่เรามันแต่ละวันความรู้สึกนั้นมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆตอนพูดวันแรกพูดเหมือนเวอร์อะไรวะมีสมาชิกอยู่ประมาณไม่ถึง100มาแกลลี่อาจไปอยากจะเป็นสบของโบสถ์ที่มีตั้งเกือบหมื่นคนในตอนนั้นคือที่ประชุมจุได้เกือบหมื่นคนนะดังนั้นผมก็ไม่ไปบอกใครบอกเดี๋ยวก็หาเวอร์เราก็เลยเก็บเอาไว้ในใจแล้วก็อธิษฐานคนเดียวในนามพระเยซูวันหนึ่งลูกจะเป็นสบนะแบบนี้พระเจ้าไม่ใช่เพื่อลูกเองแต่เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเพราะว่าประเทศไทยมีสมาชิกมีคริสเตียนน้อยอย่างน้อยถ้าเกิดลูกมีสักหมื่นสองหมื่นก็ช่วยได้เยอะและจากเป้า6ล้านฮาเลลูยาพระเจ้าแต่ถ้าลูกมี10 20สงสัยอีกนานพระเจ้าค่ะนะสงสัยอีก20นี่มัน200ปีแล้วถ้าเกิดลูกมี10 20ลูกคิดว่าสงสัยมันอาจจะต้องอีก200ปีนะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างแล้วลูกคงอยู่นานขนาดนั้นไม่ไหวพระเจ้าค่ะดังนั้นขอให้ลูกช่วยเร่งอัตราหน่อยโดยที่ใช้ลูกด้วยเพื่อจะทำให้แผ่นดินของพระเจ้าขยายในประเทศไทยพี่น้องคุณเห็นตัวเองไหมว่าพระเจ้าจะใช้คุณให้มีส่วนในการขยายแผ่นดินของพระเจ้ายังไงไหนบอกคนข้างๆหน่อยไหนคุณฝันอะไรบ้างเห็นตัวเองเป็นยังไงบ้างเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเห็นตัวเองยังไงบ้างฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าอ่านต่อแล้วโยชูวาก็อวยพรแก่ท่านและยกเมืองเฮบรอนให้คาเลบบุตรเยฟูเนเป็นมรดกใช่ไหมยกให้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาได้ทันทีนะยกให้คือยกให้โดยสิทธิ์ของผู้นำบอกว่าอันนี้บริเวณนี้เป็นของเจ้าแต่ว่าคาเลบต้องเป็นคนไปยึดเองยกให้จริงแต่คาเลบต้องทำหน้าที่ไปยึดเองโอเคไหมดังนั้นเราก็เห็นภาพตัวเองอะไรเห็นภาพตัวเองยึดภูเขาได้พูดพร้อมกันฉันจะยึดภูเขาให้ได้แต่ในเวลาคุณมองดูตัวเองนะครับพี่น้องนี่ขอให้มองเห็นตัวเองแบบนี้หน่อยพระเจ้าค่ะลูกไม่ธรรมดาบางคนได้ข้าเนี่ยฉันไม่ธรรมดาพระเจ้าอยู่กับฉันฉันทำได้โดยพระเจ้าอาเมนเลยไหมอาเมนคุณทำได้สรรเสริญพระเจ้าผมมีขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องผมเนี่ยทึ่งมากๆนะพี่น้องวันหนึ่งผมเองไปเยี่ยมโบสถ์หนึ่งที่ต่างจังหวัดแล้วปกติเนี่ยผมก็นึกในใจว่าจะมีสิ่งดีอันใดมาจากจังหวัดนั้น คล้ายๆกับบ้านพี่ป่ะจะมีสิ่งดีอันใดมาจากนาซาเรสนะพี่น้องแล้วปรากฏว่าผมทึ่งมากๆทึ่งขนาดที่ว่าผมบอกว่าเฮ้ยผมอยากได้วิญญาณของพวกคุณมาอยู่ในโบสถ์ผมบ้างนะพี่น้องบางคนบอกว่าโบสถ์เราเป็นโบสถ์ใหญ่แล้วเรา
ไม่คือบทเล็กๆเราจะไปเรียนอะไรจากเขามากมายแต่ผมชอบสปิริตของพวกเขาแล้วผมชอบสิ่งที่เขาทำมากๆเพราะว่าช่วยมาอบรมไอหน่อยอบรมพวกเราหน่อยทำไมผมถึงชอบรู้ป่ะเขาสามารถให้คนที่เป็นแค่ป.1เรียนป.1พี่น้องครับและสามารถเปิดกลุ่มเซลล์ได้20กว่ากลุ่มเซลล์และเป็นสบโบสถ์ได้ที่มีสมาชิกเป็น100จบป.1 ไม่เคยเรียนโรงเรียนบ้านพีมาเลยและมีทำคล้ายๆเน็กซัสคือเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทำไงรู้ป่ะเขาขายก๋วยเตี๋ยวคืองี้นะตอนช่วง2ทุ่มถึงตี3ขายก๋วยเตี๋ยวพอตี3เก็บร้านแล้วไปนอนถึง10โมงเช้าพอตื่นขึ้นมาช่วงเที่ยงออกไปประกาศทุกวันแล้วแต่ละครั้งไปพอคุณมีคนเชื่อพระเจ้าแล้วผมเองไปเห็นเขาสอนพระคัมภีร์เห็นเขาสอนคนเชื่อใหม่เห็นเขานำวิญญาณผมบอกโอ้โหเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วมีคนจบด็อกเตอร์มานำใครมาเชื่อพระเจ้าไม่ได้สักคนเดียวแต่นะวันนี้คุณต้องเห็นตัวเองนะพี่น้องวันนี้คุณเห็นตัวเองเป็นยังไงเห็นตัวเองเป็นยังไงผมมองดูตัวเองครับพี่น้องผมไม่ทราบพี่น้องมองไงบ้างนะแต่ละคนอาจจะมองต่างกันนี่คือผมมองตัวเองแบบนี้ฮาเลลูยา yes yes ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านี่ถ้าเกิดไปโบสถ์ไปเยี่ยมโบสถ์เกตเวย์นะผมจะไปถ่ายรูปด้วยด้วยความแอดเกตเวย์เชิร์ชฮาเลลูยาคุณต้องเห็นตัวเองวันนี้ผมไม่ได้บอกทุกคนต้องเห็นเหมือนกันพระเจ้าอาจจะใช้แต่ละคนต่างกันและคนละระดับหรือคนละจุดแต่ว่าคุณต้องมีภาพกี่กับตัวเองว่าพระเจ้าจะใช้เรายังไงและคุณต้องอยากจะเป็นแบบนั้นแต่นั้นพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องแล้วคุณรู้ป่ะมีวันนึงนะพี่น้องผมขับรถคันเก่าๆอยู่แล้วมีคนมาแบ่งปันให้ผมฟังบอกว่าอาจารย์อนุภาพเคยคิดไหมว่าตัวเองจะมีโอกาสได้ขับรถที่ต่างจากนี้ผมบอกภรรยาว่าคุณวินัยคุณมาแต่งกับผมเนี่ยคุณอับจนแน่ตอนนั้นผมไม่ค่อยมีความเชื่อเท่าไหร่ผมบอกว่าคุณวินัยคุณแต่งงานกับผมนะลูกเราจะเรียนโรงเรียนคลองกระจะแถวข้างๆโบสถ์นะครับแล้วก็เราอาจจะไม่มีบ้านอยู่เราอาจจะไม่มีรถขับเพราะผมเองเนี่ยยึดหลักสมถะเข้าไว้เพราะคุณพ่อคุณแม่สอนว่ารับใช้ไม่ต้องสมถะนะพี่น้องซึ่งผมเองก็คิดว่ามันดีไม่ได้มีอะไรเสียหายแต่ว่าผมลืมอีกจุดนึงว่าพระเจ้าอวยพรได้ด้วยเหมือนกันผมก็ลืมมองตรงนั้นผมมองมอมด้านเดียวเสียสละลูกเดียวเสียสละลูกเดียวนะสมถะไว้สมถะไว้แล้วนั้นผมเองก็ละเว้นซึ่งกิเลสทุกอย่างนะไม่ต้องการสิ่งใดเลยนะพี่น้องเหมือนกับผมเองกำลังทุ่นดงในชีวิตประจำวันอยู่เข้าใจไหมพี่น้องอะไรลู่อย่างแบบนั้นรู้แบบจนวันนึงผมอ่านพระคัมภีร์เสร็จผมจะขาดแล้วลูกเป็นแบบนี้แล้วลูกจะไปบอกเขาได้ไงพระเจ้าอวยพรลูกจะบอกเขาได้ไงว่าพระเจ้าทำให้เราชีวิตเราดีขึ้นลูกจะบอกเขาได้ยังไงว่าพระเจ้าอวยพรยังไงในเมื่อลูกไม่เคยสัมผัสกับไอ้พระพรแบบนั้นบ้างเลยลูกก็จะพูดออกได้แบบไหนกันพงศ์เจ้าค่ะดังนั้นลูกขอพระองค์ช่วยสักหน่อยได้ไหมให้ลูกมีประสบการณ์สักนิดหนึ่งก็ยังดีพงศ์เจ้าว่าพระพรต่างด้านเกี่ยวกับการงานพระพรเกี่ยวกับการเงินเป็นไงเพราะลูกต้องคุยกับนักธุรกิจลูกต้องคุยกับคนที่เขาทำบางอย่างที่อาจจะอยู่อีกโลกหนึ่งแต่ลูกคุยในโลกที่เขาเองเนี่ยลูกเข้าไม่ถึงเลยสักนิดเดียวแล้วลูกไม่สามารถมีประสบการณ์แม้แต่นิดเดียวนะที่มันสอดคล้องกับชีวิตของเขาขอพระเจ้าอวยพรลูกบ้างจากนั้นผมก็เลยเริ่มขอพระเจ้าขอรถมอเตอร์ไซค์สักคันเพราะทุกวันนี้นั่งแท็กซี่ก็นั่งรถเมล์ไปเยี่ยมเยียนมันไม่ทันการรถมันติดพงศ์เจ้าค่ะนี่ขอเพื่อแผ่นดินพระองค์นะไม่ใช่เพื่อตัวเองทุกครั้งคุณต้องกำกับวงเล็บไว้ตลอดเพื่อแผ่นดินพระเจ้า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 อย่างน้อยทำให้คุณสบายใจว่าคุณไม่ได้มันโลภมากอะไรหรืออยากแล้วผมคิดได้ก็ได้จริงแล้วมันจะให้มอเตอร์ไซค์ผมมาคันหนึ่งผมบอกโอ้ขอบคุณไปขับรถมอเตอร์ไซค์อย่างด้วยความสุขมากแต่ตอนหลังเนี่ยสถานการณ์ชีวิตเปลี่ยนไปมีลูกอะอาจารย์พีทเนี่ยลูกชายผมเนี่ยหลังจากนั้นตัวเล็กนิดเดียวผมขี่มอเตอร์ไซค์มือขี่มอเตอร์ไซค์ผมขี่มอเตอร์ไซค์มานานเลยเป็นวัยรุ่นใช่ไหมผมเลยเอามือข้างนึงโอบลูกไว้ภรรยานั่งอบนั่งข้างหลังถือผักผึกไปเต็มมือนะแล้วใจผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเยี่ยนแล้วก็เวลาฝนตกผมก็ถุงพลาสติกครอบหัวไว้แล้วก็ลูกชายก็ใส่ชุดกันฝนภรรยาก็ไปลุยเยี่ยมเยียนกันขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะแล้วก็ไม่เคยคิดอะไรเลยนะพี่น้องจนกระทั่งวันนึงมีผู้รับใช้คนนึงมาหาบอกอาจารย์อนุภาพขอร้องได้ไหมผมถามว่าขอร้องเรื่องอะไรขอร้องหารถสักคันขับได้ไหมผมนึกในใจพูดอย่างนี้น่าจะถวายให้แล้วนะจะนำมาขอพระเจ้าพระองค์ข้าลูกรับใช้พระองค์เจ้ามันไม่ปลอดภัยเกิดตายไปก่อนนี่นิมิตไม่สำเร็จนะพระองค์ข้ามอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยมีคนมาทักท้วงแล้วพระองค์ข้าแล้วลูกจะทำยังไงไม่มีตังค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาด้วยคุณรู้แบบคุณเริ่มเห็นตัวเองต่างจากเดิมคุณเริ่มเห็นความต้องการของตัวเองที่ต่างจากเดิม
และเห็นความเป็นไปได้และความจำเป็นที่ต่างจากเดิมไปเรื่อยๆแล้วคุณไม่ได้ผลักดันด้วยความโลภคุณผลักดันเพราะคุณต้องการทำเพื่อพระเจ้าได้ดีขึ้นเรื่อยๆอามันไหมครับพี่น้องได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณเชื่อไหมพระเจ้าของเราฟังเสียงอธิษฐานของพวกเราและพระเจ้ายกคุณไปสู่อีกเลเวลหนึ่งได้เรื่อยๆ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 จนกระทั่งแม้กระทั่งเรื่องโบสถ์พระเจ้าโบสถ์มันเล็กพระเจ้าคนมันนั่งไม่พอขอพระองค์สมบูรณ์ช่วยด้วยพระเจ้าให้เราขยายโบสถ์พระเจ้ามันเต็มอีกแล้วขอช่วยด้วยพระเจ้าเราขยายอีกรอบพระเจ้าตอนนี้ที่โบสถ์เสรีภาพพระเจ้ามีปัญหาใหญ่โตมโหฬารพระเจ้าถามเรื่องอะไรพระเจ้าไม่มีที่จอดรถตัวเนี่ยจ่ายค่าจอดรถเดือนละ 30,000 กว่าบาทค่าจอดรถอย่างเดียวอู้ต้องไปเช่าที่นู่นที่นี่ที่นี่นั่นต้องมีวาเล่นะบริการผู้คนแล้วบางคนขับรถแพงๆมาเขาก็ไม่อยากจะให้ใครไปขับรถเขาใช่มั้ยกลัวหายนะฮะพระเจ้าการมีความจําเป็นขอพระเจ้าเมตตาด้วยคุณรู้ป่ะมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วคุณรู้มั้ยภาพนี้เริ่มใกล้ๆเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆพอแล้วป่ะแต่ละครั้งที่เราขยับขึ้นมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นผมจะบอกให้ภาพที่คุณให้ที่พระเจ้าคุณมาต้องพูดแบบคาเล็บกับโยชูวาดีเหลือเกินพูดพร้อมกันดีเหลือเกินอะไรเห็นชัดไหมครับวันนี้แต่มันดีเหลือเกินเห็นไหมไม่เคยไม่รู้มันดีมากๆแล้วคุณต้องเห็นเป็นตลอดเวลาตอนนี้มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นมันมีกระบวนการมันไม่ได้เกิดขึ้นปุ๊บปั๊บมันค่อยๆเป็นค่อยเป็นแล้วผมเริ่มต้นมองเห็นเฮ้ยมันกำลังจะเป็นแบบนี้แล้วพี่แล้วที่โบสถ์เราครับพี่น้องมีความคล้ายคลึงแบบนี้ระดับหนึ่งอะไรเรียกไหมครับพี่น้องต้องใช้ว่าระดับหนึ่งนะพอพระเจ้าให้มานั้นเราก็เห็นภาพตัวเองแล้ววันนี้ผมอยากสนุนใจพี่น้องคุณเห็นภาพแต่จากนั้นคุณต้องให้เวลาตัวเองเพราะกว่าคุณจะเดินทางจากจุดนี้ที่เป็นอยู่ไปถึงจุดนี้ผมไม่รู้ว่าในเวลาของพระเจ้าในไทม์ไลน์ของพระเจ้าใช้เวลานานแค่ไหนบางคนอาจจะเร็วบางคนอาจจะช้าแต่ถ้าเกิดคุณยังมีความเชื่อในพระเจ้าอยู่ไม่นานเกินไปนิมิตจะทำไมครับพี่น้องสำเร็จแน่นอนบางคนข้างมันจะเป็นจริงแน่ๆเอเมนขอบคุณพระเจ้าไหมครับพี่น้องดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรต่อไปคือต้องออกจากโซนสะดวกสู่โซนเป้าหมายออกจากโซนสะดวกสู่โซนเป้าหมายนะอิสราเอลมี12เผ่าแต่7เผ่ายังไม่ได้แผ่นดินเป็นมรดกพี่น้องภาพที่เรากำลังอ่านตอนนี้คือว่าเขาลบยึดชนะเยริโคไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีหลายเผ่าที่เข้าไปครอบครองเรียบร้อยแต่ว่ายังมีอยู่อีกนะ7เผ่าที่ทำไมครับพี่น้องยังไม่ได้รับแผ่นดินเป็นมรดกโยชูวาจึงบอกกับพวกเขาว่าอย่างนี้เนื่องจากเขายังไม่ได้สักทีนึงโยชูวาจึงบอกพวกเขาว่าอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะรอช้าอยู่อีกเท่าใดจะรออยู่ทำไมจึงจะเข้าไปยึดครองที่ดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านประทานแก่ท่านทั้งหลายจะมัวรอช้าอยู่ทำไมพี่น้องบางคนใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่พระเจ้าสัญญาว่าจะประทานภูเขาแก่เขาดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องออกจากถิ่นทุรกันดารและเคลื่อนไปสู่จุดหมายนะเราคุ้นเคยกับถิ่นทุรกันดารจนบางครั้งมันกลายเป็นโซนสะดวกของเราและลืมโซนเป้าหมายไปหลายคนนะครับพี่น้องนะได้เข้าไปเนี่ยไปดูเยี่ยมชมแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของสักทีไม่ได้ครอบครองสักทีหนึ่งวันนี้เนี่ยเป้าหมายของซาตานคือทำไมมันต้องการทำให้เรารู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่อยู่นอกน้ำพระทัยพระเจ้ามันจะพยายามเสนอสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยไปไม่ถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าให้แก่เรามันจะบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วที่นี่ก็ดีแล้วอย่างนี้ก็โอเคแล้วอย่าไปอะไรกันมากมายเลยพี่น้องครับแต่ว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นวันนี้พี่น้องครับขอให้เราเองก้าวไปสู่อีกเลเวลหนึ่งขอให้เราเองออกจากโซนสบายไปสู่โซนสะดวกคุณรู้ป่ะวันหนึ่งมีคนมาบอกผมว่าอาจารย์รู้ป่ะที่อยากเห็นโบสถ์เจริญนะต้องกลับใจใหม่เรื่องการอธิษฐานแล้วผมเป็นล่ามเขานั้นเนี่ยวันนั้นบนธรรมาสเลยผมเป็นล่ามแล้วเขาพูดเรื่องการอธิษฐานวันนั้นพระเจ้าทำงานในใจผมอย่างมากผมเป็นล่ามไปร้องไห้ไปจนบางครั้งผมพูดจะไม่รู้เรื่องพระเจ้าบอกว่าอานุภาพถ้าเจ้าต้องการไปตรงนั้นเจ้าต้องออกจากโซนสะดวกและโซนสะดวกของเจ้าคือเป็นคริสตจักรที่ไม่ค่อยอธิษฐานทำไมไม่ค่อยอธิษฐานเพราะผมไม่ชอบอธิษฐานทำไมผมไม่ชอบอธิษฐานเพราะผมเองมาจากครอบครัวที่เติบโตมาปกติแล้วไม่ค่อยคุยกันผมไม่ค่อยคุยกันผมไม่คุยกับพ่อไม่ค่อยคุยกับแม่นานๆทีเราจะคุยสักครั้งหนึ่งเราเป็นครอบครัวที่เขาเรียกว่า lack of communication คือขาดการสื่อสารอย่างมากดังนั้นแล้วพ่อแม่บอกผมว่าอยากได้เลยไปพยายามเองนะทุ่มเทเองขวนขวายเองทุกอย่างเราต้องเป็นคนกระวีกระวาดเองดังนั้นผมมาจากภาวะของการพึ่งตัวเองมาตลอดพึ่งตัวเองพึ่งความสามารถพึ่งความรู้ของตัวเองมาโดยตลอดดังนั้นพอมาเชื่อพระเจ้าผมยังไม่เปลี่ยนข้างในผมยังรู้สึกว่าผมเป็นคริสเตียนได้โดยพึ่งแรงพระเจ้านะบ้างคือพึ่งพระเจ้าใช่แต่ไม่ใช่พึ่งด้วยการคุกเข่าลงแล้วก็วิงวอนร้องขอให้พระเจ้าทรงโปรดทำนู่นทำนี่ทำนั่นนั่นไม่ใช่ผม
และไม่ใช่มันดีนะพี่น้องมันก็เลยเนื่องจากเป็นผู้นำเนี่ยมันก็เลยซึมเอาบรรยากาศนี้ไปในโบสถ์เสรีภาพจึงเป็นโบสถ์ที่ไม่ค่อยอธิษฐานเราชอบนมัสการพวกเองชอบนมัสการงั้นโบสถ์ก็เลยชอบนมัสการแต่ว่านมัสการอย่างเดียวพี่น้องไม่ใช่หมายความว่ามันจะเพียงพอเพราะว่าคุณต้องอธิษฐานอันนี้นมัสการอะไรใครๆก็ชอบเพราะคุณรู้สึกดีคุณฟีลกู๊ดกับเวลาคุณนมัสการแฮปปี้กระดี้กระดาเต้นโลดฮาเลลูยาพอเต้นเสร็จนั่งหลับตอนฟังเทศฮาเลลูยาหมดแรงเลยนะรู้ป่ะแต่ว่าอธิษฐานคุณต้องอดทนคุณไม่มีเพลงไม่มีอะไรเลยคุณต้องวิงวอนแสวงหาพระเจ้าผมฟังเทศในวันนั้นครับพี่น้องผมฟังเทศในวันนั้นผมร้องไห้ผมกลับใจบนธรรมะเลยครับพี่น้องแต่ผมก็เลยชวนพี่น้องที่เข้าค่ายในวันนั้นบอกว่ามีใครจะร่วมอธิษฐานกับผมไหมนะผมขอกลับใจใหม่แล้วผมขอโทษทุกคนที่ผ่านมาที่บทเสพเทพไม่อธิษฐานอย่างที่ควรจะทำเราไม่ได้ทำตามพระเยซูพระเยซูตื่นมาแต่เช้าพระเยซูอธิษฐานเที่ยงพระเยซูอธิษฐานตอนกลางคืนแต่อนุภาพหลับเช้ากินเที่ยงกลางคืนนอนพูดแบบนี้ไม่ได้ไหมครับผมไม่อธิษฐานเลยแล้วจะรับใช้พระเจ้ามันคงน่าเกลียดหน่อยโอเคไหมครับพี่น้องผมกำลังหมายความว่าอธิษฐานแบบจริงจังแสวงหาพระเจ้าพาทั้งโบสถ์พึ่งพาพระเจ้าเราไม่ได้ทำแบบนั้นเท่าไหร่เราเคยโต้ลุงไหมเราโต้เป็นครั้งคาไปพอโต้เสร็จหลับไป3วันครับพี่น้องง่วงไป3วันเหนื่อยมากเราก็เลยไม่ค่อยโต้ลุงบ่อยเพราะว่ามีไซด์เอฟเฟคเยอะเราก็เลยอธิษฐานแต่วันนั้นพี่น้องครับผมกลับใจใหม่แล้วผมบอกกับพี่น้องว่าผมจะขอตื่นมาอธิษฐาน 5:30 ถึง 7:00 น.เราจะมาด้วยกันมั้ยขอบคุณพระเจ้านะเราเพิ่งเลิกไข้แล้วผมก็บอกรับพี่น้องถามว่าเมื่อไหร่ผมปากไวมากพรุ่งนี้เช้าคุณรู้ป่าวเวลาเลิกไข้แล้วอีกวันพรุ่งนี้เช้าไม่ธรรมดานะคุณต้องแบกของคุณต้องสารพัดอย่างกว่าคุณจะเคลียร์เสร็จเหนื่อยจะตายแล้วคุณเทียนไม่รู้กี่รอบตอนอยู่ในไข้แล้วคุณไปบอกพี่น้องว่าพรุ่งนี้เช้านะขับรถมาภรรยาถามพี่เมื่อกี้พูดอะไรไปเนี่ยรู้ตัวไหมผมบอกพูดอะไรเหรอพี่บอกว่าอธิษฐานพรุ่งนี้เช้าผมบอกแล้วมันไงหมายความพรุ่งนี้คุณต้องตื่นมาตอน4:00กว่าเพื่อจะอธิษฐานตอน5:30บอกโอ้ใจแล้วพูดไปแล้วทำไงดีผมก็เลยถามภรรยาบอกว่าคุณว่าจะมีกี่คนมาผมบอกถ้าเกิดมาสัก100คนผมก็ดีใจแล้วภรรยาผมบอกว่าแกไม่ค่อยเห็นด้วยกับผมแต่แกบอกว่าน่าจะสักประมาณ150ยังเชื่อมากกับผมอีกปรากฏตอนเช้าเรามีคนมาอธิษฐานตอนเช้า5:30พี่น้องคุณต้องเข้าใจนี่คือกรุงเทพ This is Bangkok กรุงเทพ5:30ตอนเช้าวันถัดไปมีคนมาอธิษฐาน149คนอีกวันนึงมี190คนอีกวันนึงมี200กว่าคนอีกวันนึงมี300กว่าคนมีบางวัน600คนมาอธิษฐานตอนเช้า5:30แสวงหาพระเจ้าว้าวผมบอกจากวันนั้นเป็นต้นไปพี่น้องครับผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อทำไมเราต้องออกจากโซนสะดวกเพราะอะไรหรือเปล่ามันมีอีกมิติหนึ่งที่มันต้องอาศัยการทุ่มเทการเสียสละความจริงจังมากๆคุณถึงจะไปได้คุณถึงจะไปได้วันนี้พี่น้องครับถ้าคุณอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคุณต้องพร้อมที่จะสละความสะดวกหน่อยสละการนอนสละการดูทีวีสละการดูซีรีส์และแสวงหาพระเจ้าและพระเจ้าจะยกคุณไปสู่อีกระดับหนึ่งอามันไหมครับพี่น้องนั้นเขาจะบอกว่ารอช้าอยู่ทำไมถึงอยู่ที่เดิมทำไมถึงไม่ขยับไปทีนึงวันนี้ผมขอถามไปหน่อยจะรออะไรอยู่ไม่ทราบจะเป็นเหมือนเดิมอีกนานแค่ไหนถึงเวลาอะไรอย่างที่เลยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงและขยับถ้าไม่เคยนำวิญญาณเริ่มนำวิญญาณถ้าไม่เคยสร้างสาวกจงเริ่มสร้างสาวกถ้าไม่เคยนำกลุ่มเซลล์จงนำกลุ่มเซลล์หรือถ้าเกิดที่ผ่านมาเคยนำแต่ตอนนี้เลิกนำและชอบพูดแต่อดีตมาอยู่เรื่อยอาจารย์รู้ไหมเคยเป็นหัวหน้าเซลล์เคยเป็นหัวหน้าเขตเคยเป็นหัวหน้าแขวงเคยรับใช้แต่เวลาเคยทุ่มเทโอ้โหมาเล่าให้ฟังอายเขาไม่นั่นน่ะนึกว่าเท่แล้วไงพี่น้องอย่าเล่าอดีตเยอะกันไปพูดกันปัจจุบันว่าคุณเป็นยังไงดีกว่าเองไหมครับพี่น้องวันนี้ออกจากโซนสะดวกจะรออะไรอยู่ไปยึดภูเขาได้แล้วขอบคุณกับคุณพระเจ้าเลยไปยึดได้แล้วลุกขึ้นได้แล้ววันนี้พี่น้องถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแล้วคุณเชื่อไหมสิ่งที่เราเห็นคืออะไรนะฮะเราจะไม่สามารถไปได้เกินกว่ากำแพงที่ขวางกั้นอยู่ในความคิดเพราะบางครั้งคุณคิดว่าไม่ได้พี่น้องจำคนที่ชื่ออะไรนะโรเจอร์เบนิสเตอร์ได้ไหมนะเขาสมัยก่อนเนี่ยเขามีการวิ่งแข่งกันในระยะ1ไมล์ไม่มีใครเคยวิ่ง1ไมล์ได้ต่ำกว่า4นาทีเลยเพราะทุกคนคิดตลอดเวลาเป็น100ปีนะพี่น้องเป็น100ปีไม่มีใครวิ่ง1ไมล์ต่ำกว่า4นาทีได้เพราะทุกคนมีความคิดว่าไม่ได้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 
อยู่ดีๆมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อโรเจอร์บินิสเตอร์แกไม่เคยไปฟังไอ้ทฤษฎีนี้จากไหนมาก่อนเลยแล้วแกก็ซ้อมๆๆแล้วแกก็วิ่งแล้วแกคิดว่าแกสามารถวิ่งนะทำเวลาได้แน่ๆนะแกจะทำเวลาให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ดีได้ปรากฏว่าแกวิ่งได้ต่ำกว่า4นาทีแล้วจากนั้นรู้ป่ะนะเป็นมา100ปีไม่มีใครวิ่งทำลายสถิติเกิน4ต่ำกว่า4นาทีได้แต่หลังจากที่อะไรนะพี่น้องโรเจอร์บินิสเตอร์เนี่ยเขาเองวิ่งได้ต่ำกว่า4นาทีจากนั้นในช่วงเวลา10ปีมีคนสามารถทำลายสถิติวิ่งต่ำกว่า4นาทีได้ 3-400 คนด้วยกันแสดงว่าอะไรรู้ป่ะแสดงว่าถ้าวันนี้พวกเราเองเปลี่ยนความคิดของเราในวันนี้จะมีผลต่อคนรุ่นต่อไปในวันข้างหน้าที่ทำลายสถิติที่ดีกว่าปัจจุบันได้เยอะเลยอาเมนหรือไม่อาเมนผมเลยเชื่อแบบนี้พี่น้องผมเชื่อผมบอกคริสตจักรว่าเฮ้เราต้องสร้างคริสตจักรที่จุได้หลายพันคนไม่ใช่เพื่อความหน้าตาของโบสถ์เสรีภาพเทพแต่เพื่อคนรุ่นใหม่ในวันหนึ่งข้างหน้าคนรุ่นใหม่เจเนเรชันต่อไปโบสถ์ต่างๆทั่วประเทศไทยขอพระเจ้าเมตตามาให้เขาเองเนี่ยเห็นว่ามันเป็นไปได้คริสตจักรไทยสามารถมีสมาชิกเป็นพันๆคนได้เป็นหมื่นคนได้และขอพระเจ้าเมตตาให้คนรุ่นใหม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ธรรมดามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วมีคริสตจักรที่เป็นพันๆกันทั่วประเทศไทยเห็นไหมครับพี่น้องมันจะมีใครบางคนคิดต่างมันจะมีใครบางคนที่ไม่จมอยู่กับความคิดเดิมๆเก่าๆและจนกระทั่งทำให้ทุกคนคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้นี่คือประเทศไทยไม่จริงครับพี่น้องเอเมนไหมครับพี่น้องเราต้องคิดว่าคริสตจักรฮอบสมัยก่อนก็ทำมาแล้วเอเมนไหมครับพี่น้องและสมัยนี้เราต้องเราสามารถทำได้ไหมเราทำได้บอกคนในข้างคุณทำได้เอเมนไหมครับพี่น้องนะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่างี้นะฮะเจ้าทั้งหลายได้พักอยู่ที่นี่นานพอแล้วพูดร่วมกันนานพอแล้วเอาอย่าเหมือนเดิมเลยวันนี้ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วมันนานพอแล้วที่เราเป็นเหมือนเดิมขอพระเจ้าเมตตานำเราไปสู่อีกจุดหนึ่งเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาแล้วคุณเชื่อไหมถ้าเกิดคุณเองกลับตัวกับใจใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรแทนความอับอายของเจ้าทั้งหลายเจ้าจะได้ส่วนสองส่วนแทนความอดสูคุณรู้ว่าเวลาคุณเปลี่ยนปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรล่ะแต่ก่อนคุณอยู่แบบแย่ๆอับอายพอคุณกลับใจใหม่พระเจ้าบอกเราจะเพิ่มเติมทดแทนสิ่งที่เจ้าดูแย่ให้เป็นสองเท่าชีวิตคุณจะดีขึ้นเป็นสองสามเท่าถ้าคุณกล้าขยับออกไปแต่ก่อนนี้ดูแบบหน้าอับอายอดสูเป็นขี้ปากคนอื่นขี้แพ้ใช้การไม่ได้ชีวิตดูเหมือนกับว่าตกต่ำอับเฉาชีวิตดูเหมือนกับเป็นพรไม่ได้แต่พอคุณกลับใจใหม่มองตัวเองใหม่แล้วเริ่มต้นขยับไปสู่อีกจุดหนึ่งออกจากโซนสะดวกไปสู่โซนเป้าหมายเราจะบอกเราจะยกเจ้าขึ้นเราจะอวยพรเจ้าเป็นสองสามเท่าในวันหนึ่งข้างหน้าดังนั้นคนที่ไม่อยู่นิ่งคือคนที่เห็นพระพรเยอะเห็นไหมครับพี่น้องแล้วคุณยอมเปลี่ยนพระเยซูเปลี่ยนเราได้แล้วประการที่ห้าจงสู้จนถึงที่สุดข้าพเจ้ายังมีกำลังแข็งแรงเช่นเดียวกันกับวันนี้ที่โมเสสใช้ให้ข้าพเจ้าไปกำลังของข้าพเจ้าในการทำศึกสงครามหรือออกไปและเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนครั้งนั้นโอ้โหเขาลุยเสมอดังนั้นวันนี้นะครับพี่น้องลองคิดดูเราเลิกพยายามเพราะเราล้มเหลวหรือเราล้มเหลวเพราะเลิกพยายามหลายคนนะพี่น้องยังไม่ทันทำอะไรเลยแพ้แล้วอยู่ในใจอย่าเลิกเด็ดขาดเอเมนไหมครับพี่น้องอย่าเลิกเด็ดขาดให้เราสู้แล้วสู้อีกนะแล้วก็ทำแล้วทำอีกผมชอบคุณยายคนนี้ก่อนที่ผมเองจะแลนดิ้งนี่ผมตอนสมัยผมเรียน EE มีคุณยายคนหนึ่งนะแกเรียน EE คือการประกาศพระกิตติคุณแบบทวีคูณแล้วก็ต้องท่องอะไรนะท่องเอาไลน์โครงร่างกันมีคุณยายคนหนึ่งแกเรียนแล้วแกก็เรียนไม่จบทีท่องไม่ได้จนแกท้อลงไปทะเบียนไปสองสามครั้งแกก็ไม่จบทีแกบอกครั้งนี้พระเจ้าลูกต้องเรียนให้จบให้ได้แกตั้งใจแบบนั้นหลังจากนั้นครั้งนี้แกก็เรียนแกก็พยายามท่องขณะที่แกนั่งรถไปรถแท็กซี่เพื่อจะไปบวชแกขอให้รถติดไฟแดงทุกไฟแดงทุกสี่แยกพงศ์จะช่วยรถติดไฟแดงทุกครั้งพอติดไฟแดงทำไมรู้ป่ะแกจะเป็นพยานกับคนขับแท็กซี่นะถ้าเกิดสมมติว่าไม่ติดไฟแดงเดี๋ยวมันถึงบวชเร็วแกบอกขอติดไฟแดง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 และมีครั้งหนึ่งพระเจ้าเมตตาติดไฟแดงทุกครั้งครับพี่น้องและแกนำคนขับแท็กซี่เชื่อพระเจ้าได้โอ้แกดีใจโอ้แกลินอีแกประกาศคนที่หนึ่งมาเชื่อพระเจ้าสำเร็จหลังจากนั้นแกเรียนจบจริงๆและแกตั้งเป้าแบบนี้พงศ์จักรจากคนที่ปกติไม่เคยทำได้ปกติไม่สามารถทำได้ครั้งนี้พงศ์จักรขอให้ลูกนะนำคนมารู้จักกับพระเจ้าและขอนำทีและเป็นคอนโดคุณรู้ไหมแกทำไงบ้างแกตั้งใจว่าแกจะนำคอนโดที่แกอยู่มาเชื่อพระเยซูและแกทำไงรู้ป่ะแกลินอีมาแล้วแกลินการประกาศมาแล้วในสุดแกก็เลยทำให้พี่น้องแกเลยไปยืนบริการแกสู้มากแกไม่ยอมเลิกทีแรกแกเรียนไม่จบแกสู้จนแกเรียนจบทีแรกแกนำใครมาเชื่อพระเจ้าไม่ได้แกสู้จนแกนำบางคนมาเชื่อพระเจ้าไ
แต่ครั้งนี้แกบอกพระองค์เจ้าลูกจะไม่นำแค่คนเดียวแล้วลูกอยากจะนำคนในคอนโดมาเชื่อพระเจ้าและแกไปยืนที่ลิฟต์คอยบริการขนของช่วยถือของมีอะไรให้ป้าช่วยถือไหมหลังจากนั้นแกก็เป็นพยานมีหลายคนนะขึ้นลิฟต์ชั้นหนึ่งพอไปขึ้นถึงชั้น32ตอนขึ้นลิฟต์ไม่เป็นคริสเตียนพอถึงชั้น32กลับใจใหม่เรียบร้อยแล้วในที่สุดอะไรเกิดขึ้นรู้ป่ะพี่น้องทั้งคอนโดตอนหลังเปิดใจให้กับพระเยซูยังไม่จบแล้วแกบอกว่าพระองค์เจ้าข้าชีวิตไม่ตื่นเต้นอีกแล้วพระองค์เจ้าข้าเพราะคนนี้ที่เชื่อพระเยซูหมดแล้วขอย้ายคอนโดแกตัดสินใจขายคอนโดนี้และย้ายไปซื้อคอนโดใหม่เพื่อจะทำแบบเดียวกันพี่น้องครับจากคนที่แพ้จากคนที่เป็นพยานเรียนไม่สำเร็จจากคนที่ไม่เคยนำใครมาเชื่อพระเจ้าแม้แต่คนเดียวแต่แกไม่ยอมเลิกไม่ยอมถอยแกสู้แล้วสู้อีกสู้แล้วสู้อีกสู้อีกจนในสุดแกเป็นนักนำวิญญาณที่มีชื่อเสียงอย่างมากที่เกาหลีขอบมือขอบคุณพระเจ้าหน่อยครับพี่น้องวันนี้ก่อนที่คุณจะนำกลุ่มเซลล์สำเร็จอย่าคิดว่าคุณนำกลุ่มเซลล์แรกจะประสบความสำเร็จผมเองทำกลุ่มเซลล์นะพี่น้องครั้งแรกผมนำกลุ่มเซลล์ปิดกลุ่มเซลล์ไป3กลุ่มฮาเลลูยากลุ่มแรกล้มเหลวกลุ่มที่2ล้มเหลวกลุ่มที่3ล้มเหลวจนพูดโอ้โหกลุ่มเซลล์เนี่ยมันทำยากแบบนี้เขาทำกันยังไงเพราะสมัยก่อนไม่รู้เขาทำกลุ่มเซลล์กันยังไงผมก็มัวๆซัวๆผมไปตามเรื่องตามราวตอนนั้นนะครับลองนู่นลองนี่ลองนั่นปิดไป3กลุ่มเซลล์โอ้โหแบบท้อมากๆผมจะเลิกแต่พระเจ้าบอกอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้จงสู้แต่ผมก็สู้ต่อครั้งที่4เปิดกลุ่มเซลล์ปีเดียวกลุ่มเซลล์ผมขยาย4ครั้งในปีเดียวขอบคุณพระเยซูฮาเลลูยาและจากนั้นกลุ่มเซลล์เราก็ขยายขึ้นเรื่อยๆเพราะเราไม่เลิกเด็ดขาดเราไม่เลิกเด็ดขาดวันนี้พี่น้องครับถ้าคุณไม่ยอมแพ้จะประสบความสำเร็จและสุดท้ายจงติดตามพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจพระคัมภีร์บอกว่าคุณสังเกตนะพี่น้องพระเจ้าพูดถึงคาเล็บสังเกตเพราะท่านติดตามพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลอย่างสุดใจในตอนเดียวกันนี้พูดถึง3ครั้งว่าคาเล็บติดตามพระเจ้าอย่างสุดคาเล็บติดตามพระเจ้าอย่างสุดใจถ้าคุณต้องการจะยึดภูเขาให้ได้สิ่งที่พี่น้องต้องทำคืออะไรรู้ป่ะต้องเชื่อฟังพระเจ้าต้องเชื่อฟังพระเจ้าเหตุที่หลายคนไม่ได้รับพระพรอย่างเต็มเปี่ยมเพราะเขาไม่อุทิศตัวแด่พระเจ้าอย่างเต็มที่เราต้องเอาชนะความสงสงใจของเราแบ่งรับแบ่งสู้และเริ่มต้นแสวงหาพระเจ้าเชื่อฟังทุกอย่างที่พระเจ้าบอกอย่างสุดใจและคุณเห็นชัยชนะเกิดขึ้นแล้ววันนี้พี่น้องครับพระเจ้าบอกคุณถวายทรัพย์ต้องถวายอาเมนเลยไหมอาเมนมีนักธุรกิจมาหาผมอาจารย์ช่วยอธิษฐานอวยพรหน่อยผมถามเขาหน่อยที่ผ่านมาถวาย10 รถมั้งป่ะหน้าแดงอาจารย์บอกให้อาจารย์อธิษฐานเผื่อเศรษฐกิจดันถามว่าถวาย10 รถหรือเปล่าผมบอกว่าผมก็ไม่ได้ทำงี้กับทุกคนนะแต่ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรผมอยากจะทำแบบนี้กับคุณเพราะว่าพูดแบบนี้บางคนก็เลิกมาโบสถ์เลยโอเคไหมครับพี่น้องแต่ผมทำกับเขาแบบนั้นผมบอกว่าเพราะผมอธิษฐานเผื่อยากมากเพราะผมคิดว่าอธิษฐานแล้วพระเจ้าไม่ตอบทำไมอ่ะเพราะคุณเข้าข่ายคนโกงพระเจ้าอยู่พระเจ้าบอกอย่าช่อเลยเจ้าช่อเราอย่าหลงเลยเจ้าช่อเราเจ้าไม่ซื่อสัตย์กับเราเราบอกให้เจ้าทำแบบนี้เจ้าไม่ทำเลยแล้วเจ้าใช่เราอวยพรในหนังสือมาราคีบทที่3จริงป่ะผมบอกว่าเอางี้แล้วกันผมอยากจะอธิษฐานเผื่อคุณแต่ผมไม่อยากให้คำอธิษฐานผมเป็นหมันนะผมอยากให้คำอธิษฐานผมมีฤทธิ์มีพลังแต่คุณกับผมต้องร่วมมือกันเอางี้มั้ยคุณจะสัญญาไหมจากนี้เป็นต้นไปคุณจะสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเรื่องการให้แต่ผมก็มองหน้าเขาคุณจะสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเรื่องการให้เขาบอกอาจารย์โอเคแล้วก็อะไรเกิดขึ้นผมมาเริ่มต้นอธิษฐานไปครับขอไปสวดเมตตาอวยพรแล้วก็อะไรเกิดขึ้นปรากฏเกิดการปลดปล่อยทางด้านการเงินมาสู่เขาธุรกิจก็ดีขึ้นกิจการก็ดีขึ้นอย่างน่าทึ่งมากๆอีกคนหนึ่งมาหาที่โบสถ์เหมือนกันเชื่อพระเจ้าได้2 อาทิตย์พออาทิตย์ที่2ผมคุยกับเขาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่ไม่ทราบเป็นอะไรอาทิตย์นั้นไปคุยเรื่องเกี่ยวกับการให้พอดีปกติคุณไม่คุยคนเชื่อใหม่เรื่องการถวายจริงป่ะนะไม่ช่วยเชื่อพระเจ้าไปคุยเรื่องการถวายได้ไงนะอาจจะดูเร็วกันไปแต่ไม่ทราบพระเจ้านำยังไงถึงได้คุยกับเขาแบบนี้ปรากฏว่าผมคุยเขาเรื่องการให้ฉะนั้นพระเจ้าทำงานในใจเขาแล้วเขาทำตามที่พระเจ้าบอกทุกอย่างไหมพี่น้องเขามาแบบคนที่ติดเงินเป็นนักธุรกิจที่เงินเหลืออยู่ในกระเป๋าแค่ 30,000 ผมบอกทำธุรกิจภาษาอะไรเลยแค่ 30,000 นะแล้วคุณเองผิดพลาดอย่างรุนแรงที่ผ่านมาถึงได้เหลือ 30,000 นะแต่นั้นเขาฟังผมแล้วจากนั้นเขากลับไปบอกกับพนักงานบัญชีบอกว่านับจากนี้เป็นต้นไปทุกอาทิตย์ให้หัก 10% ของกำไรมาให้แล้วทุกอาทิตย์เขาหัก 10% 10% มาตลอดจากนั้นเราเห็นเช็คของบริษัทนี้นะพี่น้องทุกอาทิตย์ที่โบสถ์เราจะมีเช็คของบริษัทนี้ทำตามที่พระเจ้าบอกแล้วคุณรู้มั้ยอะไรเกิดขึ้น
ปีแรกที่เขาเดินกับพระเจ้าพระเจ้าอวยพรเขา 100% ปีที่2พระเจ้าอวยพรเขาอีก 200% ปีที่3พระเจ้าอวยพรเขา 300% ปีที่4พระเจ้าอวยพรเขา 400% ทำไมมันเกิดการ breakthrough เรื่องการเงินเกิดขึ้นเพราะเขาทำตามที่พระเจ้าบอกเขาเริ่มต้นให้เขาเริ่มต้นช่วยงานของพระเจ้าเขาเริ่มต้นการเงินแล้วไม่ไปเที่ยวเสเพกินเหล้ากินเบียร์ไปให้กับนางหนูที่ไหนอีกต่อไปนะครับเขาเริ่มต้นซื่อสัตย์กับพระเจ้าในสุดพระเจ้าทำไมจะอวยพรเขาและคนเดียวกันนี้เป็นนะครับคนเดียวกันนี้ถวายเงินซื้อที่ดินโบสถ์40 กว่าล้านคนเดียว40 กว่าล้านแล้วไม่พอคนเดียวกันนี้อยู่ดีๆซื้อรถเบนซ์ที่ผมขับอยู่เนี่ยให้ผม1 คันแล้วบางคนเห็นรถเป็นคนขับอย่าสะดุดนะพี่น้องอนุภาพไม่ได้ซื้อเองครับพี่น้องครับไม่ได้ซื้อเองครับพี่น้องมีคนให้มาแล้วผมไม่ได้อยากจะได้ด้วยซ้ำไปผมบอกอย่าให้ผมไม่ต้องการเดี๋ยวผมเองมีเรื่องเดี๋ยวผมเดือดร้อนนะก็บอกไม่ได้อาจารย์สิบรถก็ถวายไปแล้วสร้างโบสถ์ที่ดินก็เรียบร้อยแล้วผมอยากให้อาจารย์เพราะชีวิตผมเองจะไม่ดีขึ้นถ้าอาจารย์ไม่แนะนำสิ่งที่ดีให้กับผมผมบอกว่าเฮ้ยอย่าเลยคุณเอาเงินนี้ไปถวายเดี๋ยวเขาบอกไม่ได้อาจารย์อันนี้กันไว้ครอบครัวเราคุยกันหลายครั้งแล้วเราต้องการซื้อให้อาจารย์บอกนี่จะเป็นครั้งแรกผมเองจะรับสิ่งที่ผมเองรู้สึกอึดอัดใจที่สุดในชีวิตทั้งๆลึกๆในใจมันก็ดีเหมือนกันนะ แต่ที่ความเป็นผู้นำมันก็เลยค้ำคออยู่มันออกไปอีท่าไหนไม่ได้เรา ค้ำคออยู่เหมือนกันในที่สุดเขาให้บนธรรมาสเลยเพื่อไม่ให้ใครมา question markว่าอาจารย์อนุภาพเอาเงินโบสถ์ไปซื้อหรือเปล่านะฮะแล้วก็จากนั้นทุกคนรับทราบไม่เคยมีใครมาถามอะไรผมอีกต่อไปจากนั้นเป็นต้นมาเดี๋ยวนี้ผมขับด้วยความสบายใจฮาเลลูยา วันนี้พี่น้องครับเรามีภูเขาลูกนี้เป็นของเราอะไรคือภูเขาลูกนั้นแล้วบอกตัวเองพี่น้องผมเองมีภูเขาผมมีคริสตจักรที่ต้องดูแลผมมีประเทศไทยที่เราอยากเห็นมันเกิดขึ้นผมมีสาวกที่ต้องสร้างพี่น้องคุณอาจจะทำธุรกิจอยู่คุณมีเป้าหมายบางอย่างภูเขาลูกนั้นเป็นของฉันมีครอบครัวที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าภูเขาลูกนั้นเป็นของฉันวันหนึ่งเขาต้องเชื่อพระเจ้าให้ได้ฉันจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อเขาจะมารู้จักกับพระเยซูคุณยังไม่เคยเปิดกลุ่มเซลล์ภูเขาลูกนี้เป็นของฉันวันหนึ่งฉันจะเปิดกลุ่มเซลล์ให้ได้ของฉันลูกจะทำให้ได้และถ้าเกิดแม้ว่าลูกเองจะต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างลูกพร้อมจะเปลี่ยนแปลงลูกพร้อมจะออกจากโซนสะดวกไปอีกโซนหนึ่งเพื่อจะถึงเป้าหมายให้ได้พระเจ้าภูเขาลูกนี้เป็นของลูกพี่น้องตอบตัวเองได้คุณได้ภูเขาลูกนั้นแน่ๆถ้าเรายืนขึ้นด้วยกันพี่น้องอาเมนฮาเลลูยาถ้าเรายืนขึ้นด้วยกันขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเราคาดหวังการทะลุทะลวงขอเราเปลี่ยนมุมมองของตัวเองขอเรามีจินตนาการถึงภาพถึงในอนาคตขอเราออกจากโซนสะดวกไปถึงโซนเป้าหมายขอเราสู้อย่างสุดฤทธิ์สุดเดชและขอเรานะพี่น้องทำตามที่พระเจ้าบอกให้เราเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าและคุณเห็นพระพรของพระเจ้าเทลงมาสู่ชีวิตของพวกเราเอเมนฮาเลลูยาวันนี้มีใครบ้างที่อยู่ที่นี่ที่คุณมีภูเขาอยู่ในใจที่บอกกับตัวเองว่าพระเจ้าลูกนี้เป็นของลูกลูกนี้เป็นของลูกใครบ้างมีภูเขาบางลูกอยู่ในใจยกมือขึ้นหน่อยมีภูเขาอยู่ในใจใครบ้างวันนี้คุณพร้อมจะเอาจริงใครบ้างวันนี้คุณต้องการจะเอาจริงบอกกับตัวเองว่าพระองค์เจ้าค่ะลูกไม่ได้พูดเล่นลูกต้องการภูเขาลูกนี้แน่ๆลูกต้องการเห็นการทะลุทะลวงเกิดขึ้นนะไม่ว่าภูเขาที่ว่านั้นจะเป็นด้านใดก็ตามจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวคุณเรื่องธุรกิจของคุณเรื่องการรับใช้เรื่องคริสตจักรหรือเรื่องสุขภาพคุณจะบอกกับตัวเองว่าพระองค์เจ้าค่ะลูกต้องการเห็นการทะลุทะลวงเกิดขึ้นแล้วคุณไม่ได้มองตัวเองเป็นคนที่แพ้อีกต่อไปพระเจ้าลูกเป็นลูกของพระเจ้าลูกจะพิชิตได้ลูกจะเป็นแบบคาเล็บลูกจะเป็นแบบโยชูวาลูกจะไม่จมอยู่กับความรู้สึกต่ำต้อยความล้มเหลวในอดีตวันนี้พระเจ้าเปลี่ยนลูกแล้วพระเจ้าสร้างลูกใหม่แล้วลูกเป็นลูกของพระเจ้าและลูกทำได้แล้วคุณพร้อมจะจ่ายราคาคุณพร้อมจะทำตามทุกอย่างที่พระเจ้าบอกคุณพร้อมจะเชื่อฟังพระเจ้าเตรียมตัวได้เลยครับเราคุณจะยึดภูเขาได้และพระคัมภีร์บอกว่าไงรู้ไหมพระคัมภีร์บอกไงรู้ป่ะในที่สุดพระคัมภีร์บอกอย่างนี้คาเล็บในที่สุดเขาสามารถครอบครองโฮเลบได้อ้าวขอโทษทีครอบครองฮีบรอนได้ยังอัศจรรย์และเขาสามารถตีเมืองแตกยึดครองได้และเป็นสมบัติของลูกหลานตลอดนั้นเป็นต้นไปพระพี่บอสจนถึงปัจจุบันวันนี้พี่น้องชั้นผมขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าจะทำสิ่งใหญ่วันนี้ใครบ้างที่คุณต้องการเห็นภูเขาคุณกลายเป็นจริงเดินออกมาข้างหน้าเนี่ยผมจะอธิษฐานอาจจะนั่งออกมาไม่หมด
แต่ว่าเดินออกมาแสดงจุดยืนของตัวเองที่ต้องการขยับออกจากจุดเดิมออกจากที่ที่คุณอยู่ออกจากจุดที่คุณเป็นนะแล้วเดินก้าวมาข้างหน้าโอ้ที่ค่ะลูกต้องการการเปลี่ยนแปลงลูกต้องการยึดภูเขาลูกนี้ลูกนี้เป็นของลูกลูกนี้เป็นของลูกโอ้ที่ค่ะลูกจะเชื่อพระเจ้าลูกจะขยับไปแล้วเวลาคุณขยับตัวเองแล้วออกจากจุดเดิมนะเผยบนที่ไหนกับเด็กขยับลงมือทำตั้งแต่เริ่มต้นออกมาจากจุดแทนที่ที่เป็นอยู่แล้วออกมาสู่จุดใหม่ขยับไปด้วยกันเดี๋ยวนะครับพี่น้องฮาเลลูยา